วัสดีครับสวัสดีครับขอรับเข้าสู่รายการ Morning Sense Export Pool นะครับบายคุณฉุยและเจมส์ลาลิก้าครับเราพักกันไปประมาณ2สัปดาห์นะครับดีครั้งให้กับโปรแกรมทีมชาติซึ่งเข้มข้นมากนะครับโปรแกรมทีมชาติครับโดยเฉพาะเกมเพลย์ออฟของฟุตบอลยูโร2024ใช่แล้วครับได้ครบแล้วนะครบแล้ว24ทีม27ทีมครับแล้วก็อีก1ทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะเตะในช่วงเวลาเดียวกันก็คือโคปาอเมริกา2024เนี่ยครับจริงๆเนี่ยในช่วง FIFA Day เนี่ยเขาก็มีเกมเพลย์ออฟหาอีก2ทีมสุดท้ายนะใช่ครับแล้วก็ได้แคนาดากับคอสตาริกาเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นั้นก็ครบ16ทีมแล้วครับก็จำให้มั่นเลยกลางปีนี้นะครับมี2ทัวร์นาเมนต์เตะช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเลยเจมส์ครับก็ยูโรเนี่ยมาช่วงนะช่วงดึกๆนะนะครับแล้วก็เช้าๆนะครับใกล้ๆตีห้าเนี่ยออกสตาร์ทแล้วแล้วอนุมานว่าโคปาอเมริกาเป็นกึ่งๆฟุตบอลโลกได้ไหมจริงๆโอ้โหถ้าเอาเอเชียนคัพพี่เตะไปตอนมกราใช่ไหมครับมาต่อแอฟริกาคัพเนชั่นเตะพร้อมกันเลยเนี่ยมันเหมือนแบบดูฟุตบอลทั่วโลกเลยนะโอ้สนุกไหมถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่ากลางปีเนี่ยก็จะมี2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับที่ลุ้นกันสนุกก็คือทีมชาติไทยของเรานี่แหละหนึ่งแต้มจากเกาหลีใต้2นัดสำหรับพี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะเจมใช่ถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมที่ราชมังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็หวัง1คะแนนจากเกมที่ราชมังอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไปได้ก่อนนะไปได้ที่โซก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรใช่ก็ตามลุ้นกันต่อในสถานะสุดท้ายทีมชาติไทยถ้าชนะทั้ง2เกมครับก็มีโอกาสเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3เกมสำคัญก็คือการไปเยือนจีนนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็นั่นก็คือเรื่องราวของทีมชาติพอกลับมาเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโปรแกรมฟุตบอลลีกแล้วจากนี้ไปเนี่ยรันยาวนะเจมไม่มีทีมชาติมาคั่นแล้วใช่ครับหมดแล้วถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยคือ100เมตรสุดท้ายแล้วนะใช่ครับทุกลีกเลยนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหลือ10นัดใช่ไหมเจมครับจะมีก็แต่บุนเดสลีก้ากับลีกอังกฤษที่เหลือไม่ถึง10นัดแต่ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันแล้วก็ในบรรดา5ลีกหลักของยุโรปเนี่ยนาทีเนี้ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยลุ้นกันมันสุดเลยเจมใช่ครับเพราะว่าแต้มเบียดกันมากนะ64เท่ากันนะครับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะแล้วก็ซิตี้63ครับแล้วก็การแย่งอันดับที่4อันดับที่5ก็ยังเข้มข้นรวมมาถึงการหนีตกชั้นด้วยครับเรียกว่าเข้มข้นทุกโซนใช่มีกาวโชซิดาที่แชมป์เนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะใช่อินเตอร์สุดกว่าแต้มนะส่วนลาลีก้าตอนนี้ผู้ท้าชิงของเรอัลมาดริดไม่ใช่กิโรน่าแล้วมาเป็นบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าจะไล่ทันไหมอันนี้น่าสนใจมากยังนะลุ้นกันนะยังมีเกมที่จะตัดแต้มกันได้นะครับ21เมษายนเอลคลาสิโกส่วนบุนเดสลีก้าเนี่ยก็มารอดูกันว่าทีมห้างยาเลเวอร์คูเซ่นครับจะคว้าแชมป์ได้ไหมเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยสุดสัปดาห์นี้มีเกมใหญ่กับดอร์ทมุนด์ใช่ก็เป็นเกมที่สำคัญนะแม้ว่าคะแนนมันจะห่างกัน10แต้มก็ตามใช่ครับแล้วก็ส่วนที่ฝรั่งเศสลีกเอิงก็ปาร์ตี้แซงต์แมงอ่ะน่าจะม้วนเดียวจบสบายสบายแล้วก็สัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่พิเศษด้วยหนึ่งเลยจะเป็นช่วงที่มีการปรับเวลาเกมใช่ครับเราจะดูบอลกันเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับแต่มันจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะใช่ครับหลังจากเที่ยงคืนวันอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ครับพอเข้าสู่วันอาทิตย์เนี่ยเวลาในบ้านเรากับยุโรปก็จะปรับจากที่เคยห่าง7ก็จะมาห่าง6ชั่วโมงแฟนฟุตบอลจะมาเร็วนะครับอีกหนึ่งเทศกาลที่มาในช่วงนี้พอดีก็คือเทศกาลอีสเตอร์แล้วท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเกาหลีใต้สัปดาห์นี้ไม่มีเกมในวันอาทิตย์เพราะว่าเนี่ยครับอีสเตอร์นี่แหละครับจะมีพิธีมิสซาใหญ่ที่กรุงวาติกันไงใช่ครับจริงๆก็ในแถบยุโรปเนี่ยก็หลายประเทศนะครับที่มีการจัดงานใหญ่อย่างสเปนนี่ก็ถือว่าจัดงานใหญ่ทั่วประเทศนะเขาเรียกว่าเซมานาซานต้าใช่ใช่เป็นสัปดาห์ของนักบุญประมาณนั้นใช่ก็มีแค่ลีกอิตาลีแหละที่ไม่มีโปรแกรมวันอาทิตย์นะเพราะพี่เช็คมาแล้วที่อังกฤษที่สเปนที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสยังเตะทำโปรแกรมเดิมอันนี้ก็เกริ่นนำให้ได้ทราบกันนะครับแล้วจากนี้ไปนะครับมองอย่างเซียนสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะทำการออนแอร์ในคืนวันศุกร์เนี่ยเจมครับผมวันศุกร์เนี่ยเราจะรวบเกมวันศุกร์แล้วก็เกมวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็รวบอาทิตย์แล้วก็จันทร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดถึงเกมที่จะเล่นทั้งคืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์วันศุกร์จริงๆเนี่ยปกติจะมีลีกละคู่นะแต่ว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องมาจากโปรแกรม FIFA Day เลยเหลือแค่2ลีกเองเจมใช่ครับที่เล่นมีสเปนใช่ไหมสเปนก็ลาลิก้านะครับกาดิสกับกรานาดาแล้วก็มีฝรั่งเศสเล่นกันลีกละคู่ที่เหลือก็จะไปอัดแน่นในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่อิตาลีก็เสาร์กับจันทร์นะครับเราจะเริ่มการพรีวิวนะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกวันนี้บอกก่อนเลยเราค่อนข้างจะอัดแน่นเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมี
กมถึง8คู่นะเจมส์ที่จะเล่นกันวันพรุ่งนี้จริงๆเลือกมา3ครับแล้วก็มีแถมให้2ด้วยเป็น3บวก2ครับแล้วก็ลีกอื่นๆก็จะมีลีกและคู่บ้าง2คู่บ้างรวมทั้งหมดวันนี้9บวก2อ่ะประมาณ11คู่จะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวรอไปติดตามกันเลยครับNew Suzuki XL7 Hybrid เราเริ่มที่พรีเมียร์ลีกก่อนเจมส์ไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากผ่านไปเท่าไหร่28นัดครับใช่ไหมมาดูตารางคะแนนนะครับของพรีเมียร์ลีกนี่คือตารางคะแนนล่าสุดนะเจมส์อาร์เซนอลยืน1 64แต้มแล้วประตูได้เสียบวก46นะลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2 64แต้มประตูได้เสียบวก39แล้วก็แมนซิตี้ซึ่งทุกสำนักยกให้เป็นแต่งหนึ่งนะ63แต้มประตูได้เสียบวก35เราเคยคุยหลายครั้งอ่ะแล้วแต่มุมมองบางคนก็มองว่ายังไงก็แมนซิตี้บางคนก็บอกว่าฟอร์มแบบนี้ไม่ต้องอาร์เซนอลบางคนก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังกลุ่มความได้เปรียบนิดๆเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อาร์เซนอลไปเยือนแมนซิตี้ใช่แล้วแต่คุณจะมองเลยว่าใครเนี่ย มีโอกาสจะเป็นแชมป์สูงกว่ากันเพราะว่าไอ้มุมมองความคิดอ่ะมันก็ไปตัดสินแชมป์ไม่ได้มันอยู่ที่ผลการแข่งขันของ10นัดสุดท้ายของทั้ง3ทีมใช่ไหมเจมส์ผมใช่ส่วนการแย่งอันดับ4ก็ยังเข้มข้นนะครับวิลล่ากับสเปอร์นะครับคะแนนห่างกัน3แต้มแต่ว่าสเปอร์เล่นน้อยกว่า1นัดและประตูได้เสียวิลล่ามากกว่าลูกเดียวลูกเดียวก็ไม่รู้ใครได้เปรียบอ่ะในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ยังมีตาอยู่ก็คือแมนยูไงครับแมนยูเนี่ยอยู่อันดับ6ตามหลังวิลล่าอยู่เท่าไหร่ตามหลังวิลล่าเนี่ยนะครับ9แต้ม9แต้มแต่เล่นน้อยกว่า1นัดไงใช่แล้วจริงๆเนี่ยแมนยูก็ยังหวังว่าที่4ไม่ได้ก็ต้องที่5ไปก่อนเผื่อผลงานของทีมที่เหลือที่เล่นในบอลทั่วยุโรปน่ะทำได้ดีไงมันกระเตื้องขึ้นนะครับก็โควต้าที่5ของแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะตกมาอยู่กับทางฝั่งของฟุตบอลอังกฤษครับและที่มันพลิกผันคือท้ายตารางเกมในช่วงที่พักเบรกโปรแกรม FIFA Day เนี่ยแฟนฟอร์เรสต์เนี่ยเซ็งสุดๆเลยเพราะมีบทลงโทษยืนยันมาแล้วว่าฟอร์เรสต์โดนตัด4แต้มนะใช่ครับจาก25ลดมาเหลือ21และหล่นมาอยู่ในเรสโซนในเจมใช่ครับอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับแต้มตามหลังลูตันอันดับ17ซึ่งเป็นโซนเป็นทีมที่จะหนีตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายนะครับแต้มหนึ่งทำให้ลูตันตอนนี้กระโดดพ้นจากโซนหล่นชั้นแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เนี่ยกี่นัดสุดท้ายอ่ะ 8-9 นัดสุดท้ายนี่แหละครับใครจะทำได้ดีกว่าการส่วนเชฟยูไนเต็ดโอกาสรอดก็ค่อนข้างน้อยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทีนี้โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเล่น2วันเท่านั้นเองก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราไปดูโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ครับนี่ครับวันพรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มครึ่งเนี่ยนิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมแล้วก็มีบอร์นมัธเจอเอเวอร์ตันตอน4ทุ่มนะเชลซีเบอร์ลี่4ทุ่มนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับคริสตัลพาเลซ4ทุ่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับฟูลแลม4ทุ่มสเปอร์ดูตันทาวน์4ทุ่มแอสตันวิลล่ากับวูฟเที่ยงคืนครึ่งและมีคู่สุดท้ายไปห้อยติ่งอีกเกมครับเบรนท์ฟอร์ดกับแมนยูตี 3ไปเช็คมาเขาบอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ต้องไปยัดตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมถ่ายทอดสดที่มันค้างไว้อ่ะแล้วเวลามันไปทับก็ต้องรอให้ก็ไม่ได้สี่ทุ่มก็ไม่ได้วิลล่ากับวูฟจบก่อนอ่ะใช่3:00 อ่ะครับโอ้จบก็5:00ใช่ไหมแล้วเราก็มาโซโล่พรีวิวกันวันที่ต่อในช่วงเช้าๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็วันอาทิตย์มี2คู่นะลิเวอร์พูลกับไบรตันตอน2:00ครับแล้วก็แมนซิตี้กับอาร์เซนอล4:30มันก็มีคำถามนะทำไมคุณไม่แบ่งไปเตะวันอาทิตย์บ้างอะเจมนั่นน่ะสิไปอัดแน่นวันเสาร์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยจะมีถึง8คู่ด้วยกันนะครับอ่ะเราจะพรีวิวเลือกมา3คู่นะครับก็คือสเปอร์กับลูตันทาวน์แอสตันวิลล่ากับวูฟแล้วก็เบนฟอร์ดกับแมนยูเป็นกลุ่มที่ลุ้นแย่งโควต้ายูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเดี๋ยวมีแถมให้อีก2คู่ด้วยเราเริ่มคู่แรกท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับลูตันทาวน์นะครับ4:00เล่นที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าสำคัญนะครับเพราะว่าสเปอร์น่ะไปพลาดเองเมื่อ2สัปดาห์ก่อนน่ะดันไปแพ้ฟูลแลมใช่ไหมเจมส์ใช่ครับเลยทำให้พลาดโอกาสทองที่จะทำคะแนนแซงแอสตันวิลล่าแต่วิลล่าก็มาพลาดตามนะใช่ในวันรุ่งขึ้นน่ะก็ผลงานไปเสมอเวสต์แฮมไงคะแนนมันเลยห่างกัน3แต้มส่วนลูตันทาวน์น่ะถึงตรงนี้เขาเป็นยอดนักสู้นะใช่ลูตันทาวน์น่ะก็ตอนนี้นะครับผลงานมันก็ดูดีขึ้นมันเล็กน้อยนะครับเราไปดูแต้มยากขึ้นไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์กับลูตันทาวน์สเปอร์ปัจจุบันอยู่อันดับ5เจมใช่ครับมี53แต้ม28นัดชนะ16เสมอ5แพ้7ยิงได้52ประตูส่วนลูตันทาวน์เนี่ย
ได้อานิสงส์จากการที่ Forest โดนตัดแต้มขยับจากอันดับ18มาอยู่อันดับ17นะครับมี22คะแนนจาก29นัดชนะ5เสมอ7แพ้17ยิงได้42เสีย60ประตูที่น่าสังเกตคือเขาอาจจะเสียประตูเยอะนะแต่ดูท่าทางเป็นทีมท้ายตารางที่ยิงประตูได้เยอะมากยิงเยอะมากนะครับ42ประตูนะครับยิงมากกว่าแมนยูไนเต็ดอีกครับใช่ไหมครับแต่ว่าเสียเยอะกว่าประตูได้เสียจึงติดลบ18ทีนี้ไปดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับครับ5นัดหลังสุดของเทอร์ดัมฮอสเปอร์นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติแพ้ฟูลแลม0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็บุกชนะแอสตันวิลล่า4ประตูต่อ0นะครับชนะคริสตัลพาเลซ3ประตูต่อ1แล้วก็แพ้วูฟ1ประตูต่อ2ชนะไบรตัน2ประตูต่อ1มันก็ยังดูแกว่งไปแกว่งมาไม่เกมใช่ใช่ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะสำหรับฟอร์มของเทอร์ดัมฮอสเปอร์นะชนะวิลล่าอย่างสวยเลยแล้วไปแพ้ฟูลแลมแบบขาดลอยแล้วก็ทำให้สถิติยิงประตูต่อเนื่องมันหยุดที่39นัดใช่ในพรีเมียร์ลีกของสเปอร์ครับนี่มาดูลูตันทาวน์ทีมเยือนหน่อยครับเนี่ยยอดนักสู้จริงๆนะครับเกมล่าสุดเสมอกับฟอร์เรสต์สุดมันครับ 1-1 นะครับแล้วก็มีไปแพ้บอลหมัด3ประตูต่อ4สวยกับพาเลทแบบขโมยแต้มนะครับ 1-1 นะครับแพ้ซันวิลล่า2ประตูต่อ3แล้วก็แพ้ซิตี้ครับใน FA ครับ2ประตูต่อ6ใช่คือไม่ว่าเจอทีมไหนลูตันทาวน์สู้ได้สนุก มีลุ้นตลอดอ่ะใช่ครับอาจจะเสียประตูแต่เขาก็มีฮึดตามเอาคืนได้บางเกมก็เสมอได้บางเกมก็แพ้บางเกมก็มีพลิกมาชนะบางเกมก็เละใช่ใช่แล้วแต่เอามาดูเฮดดูเฮดหน่อยนะครับเลขแรกเนี่ยที่เคนเนเวิร์ดโรดนะสเปอร์บุกชนะ1ประตูต่อ0นะนะครับถ้าจำไม่ผิดสเปอร์รู้สึกเหลือ10คนหรือยังไงเนี่ยใช่ใช่ใช่เหลือ10คนใช่ไหมแล้วก็เจอกันต้องย้อนกลับไปอีกครับในช่วงยุค90นะครับฤดูกาล91-92เสมอกัน0-0ที่บ้านลูตันแล้วก็สเปอร์ชนะ4-1ตอนนั้นชื่อยังเป็นดิวิชั่น1นะใช่ครับเพราะเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยฤดูกาล92-93ใช่ครับแล้วก็ในฤดูกาล90-91เสมอกันที่บ้านลูตัน0-0แล้วก็สเปอร์ชนะที่ไวท์ฮาร์ทเลน2-1คือฤดูกาล90-91-92เนี่ยมันก็เป็นแค่สแตทที่เราเอามาให้ดูแต่ว่ามันคงจะมาเทียบอะไรไม่ได้ใช่เพราะว่ามันทีมมันคนละชุดกันเลยนะครับก็เป็นนัดแรกที่เจอกันที่เคนเนเวิร์ดโรดที่สเปอร์ชนะ 1-0 ถ้าจำไม่ผิดมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนี่แหละยิงประตูชัยเหลือ10คนแต่ว่าก็ยังชนะใช่ใช่1ประตูต่อ0มิกกี้ฟันเดอร์เฟนยิงนาที52นะนะครับสเปอร์เนี่ยเหลือ10ตัวก่อนนะใช่อีบูซูมา2เหลืองช่วงท้ายครึ่งแรกใช่แล้วมาได้ประตูขึ้นนำต้นครึ่งหลังแล้วก็เล่นเกมรับเลยใช่แล้วก็รักษาสกอร์ 1-0 ไว้ได้ทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับสเปอร์เกมเนี่ยก็ยังไม่มีเฟเซอร์ฟอสเตอร์ประตูมือ2ที่เจ็บเท้าด้านซ้ายเซยงเจ็บไปหลังหัวเข่ามาโนโซโลมอนเจ็บเข่าแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคนนี้ต้องลุ้นบางข่าวบอกว่าอาจจะฟิตทันบางข่าวบอกว่าไม่น่าจะทันก็คือมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและกำลังชาวดัตที่เจ็บเข่าสำหรับฟันเดอร์เฟนว่ากันว่าถ้าเกิดเขาเรียกความฟิตกลับมาทันเขาน่าจะเป็นคนที่ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับคริสเตียโรเมโรแต่ถ้าไม่ทันก็จะเป็นดาดูดากูซินเหมือนกับเกมที่แล้วนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือเดซี่อูโดกี้ที่ตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าจะเจ็บเนี่ยก็กลับมาซ้อมได้แหละก็พร้อมลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะเป็นเปโดปอโรทีนี้อยู่ที่ตัวรุกนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่เดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติโดยเฉพาะซอนฮึงมินครับโหหนักเลย2เกมกับไทยอ่ะกับไทยนะเล่นเต็มเกมทั้ง2เลกนะใช่ครับเกมแรกแล้วเดินทางไกลด้วยเกมแรกที่โซนี่5องศาแล้วมันในที่ไทย30กว่าฮะ35ปรับตัวค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าซอนฮึงมินยิงได้ทั้ง2เกมนะครับ2เกมทีเนี้ยในช่วงหลังเนี่ยตอนที่วิชาดีซอนเจ็บนะซอนถูกจับมาเล่นเป็นหน้าเป้าก็โอเคทำได้ดีนะครับแต่ตอนเนี้ยวิชาดีซอนเขากลับมาแล้วเพียงแต่ว่าสภาพอาจจะไม่ 100% เพราะว่ากับทีมชาติบราซิลมีชื่อติดทีมแต่ก็เป็นแค่สำรองเจมใช่แล้วก็ดูเหมือนว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์อีกแล้วเหรอ ESPN อีกแล้วเหรอต้องไปพบจิตแพทย์นะเคยเป็นมาแล้วรอบนึงนะนะครับเนี่ยเคยเปิดออกมาเปิดเผยเนี่ยไม่รู้มันดิ่งมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยซอนทีมมีน่าจะยืนเป็นหน้าเป้าต่อนี่ประเด็นก็คือว่าตัวลุกด้านซ้ายเนี่ยเบเดนจอห์นสันฟอร์มไม่ดีด้วยในเกมที่แพ้ฟูลแลม0-3เขากัดเปลืองกันนะแล้วก็เพิ่งไปอกหักมาในการเล่นกับเวลส์ไงแพ้จุดโทษโปแลนด์ในเกมเพลย์ออฟอ่ะใช่แดเนียลเจมส์นะจริงอยู่โทษไม่เข้าใช่เจมส์เนี่ยแดเนียลเจมส์ลาติก้าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะหลุดเป็นสำรองนะแล้วดีทางกับติโมแวนเนอร์ลงมาเล่นบ้างอาจจะใช้คูดูเซฟสกี้แมดดีสันติโมเวเนอร์ลงเล่นแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับยังน่าจะเป็นคู่เดิมนะปาร์คมาตาซา
กับอิบิซูมานะครับโดยที่มีเบนดันกูกับฮอยเบียเป็นตัวสอดแทรกส่วนลูตันทาวมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายก็คือชิโดซี่ออกเบเน่ตัวจี๊ดเลยริมเส้นด้านขวานะดันไปเจ็บในหลังหัวเข่าในการเล่นในการทีมชาติไอร์แลนด์ในเนี่ยโปรแกรมฟีฟ่าเดย์มันก็จะมีเนี่ยบางทีมที่เจอผลกระทบกับนักเตะเจ็บกับทีมชาติกลับมานะครับข่าวดีก็มีนะครับก็คือเพลี่ลัดดอกเอ็มแพนซูมิดฟิลด์ตัวกลางกับอัลฟี่ดาวตี้ตัวริมเส้นเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนออกในเกมนัดล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพราะเจ็บข้อเท้าแล้วก็ไอ้หลังหัวเข่าเนี่ยกลับมาซ้อมได้เต็มที่แหละอันนี้คือข่าวดี2คนเนี้ยเล่นได้นะครับส่วนตัวที่เจ็บและยังไม่พร้อมก็มีทั้งทอมล็อกเยอร์ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นแหละหัวใจนะครับแดนพอตยังเจ็บต้นขามัดอันเดอร์เซนเจ็บน่องอาร์มาดี้เบลยังเจ็บต้นขาและกาเบียนโอโชตอนแรกเนี่ยทำท่าจะมีลุ้นแต่มีการยืนยันว่าอาการเจ็บเข่ายังไม่ทุเลาเท่าไหร่นะครับนัดนี้ไม่พร้อมก็ต้องพักต่อมารัสนากัมบากองกลางตัวรับยังเจ็บเข่าอันแบดซอมบี้โลคงก้านี่คือตัวรับที่ยิงมาจากอาร์เซนอลยังเจ็บไปหลังหูเข่าเจคอบบราวน์ยังเจ็บเข่าแล้วก็ยังมีเอดิยาอาเดบายโยกองหน้าตัวเป้ายังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านี่คือปัญหาของร็อบเอ็ดเวิร์ดนะครับโดยเฉพาะแผงหลังแทบไม่เหลือเลยเจมส์นัดนี้น่าจะต้องใช้ไดกิฮาชิโอกะลงไปเล่นเป็นแนวรับร่วมกับลีสเบิร์กแล้วก็เทรนท์เมนจีแล้วก็ดันเอาอิซากาบอเร่มาเล่นเป็นวิงขวาเพราะว่าออกเบเน่เนี่ยดันมาเจ็บพอดีแต่ยังดีที่เอ็มพันซูเนี่ยจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับรอดบาร์คลีย์ได้โดยที่มีลุคเบอร์ลี่ฮีโร่ที่ยิงตีเสมอในเกมที่แล้วอ่ะเป็นตัวสอดแทรกและตัวทางซ้ายฟีดาวตี้ก็น่าจะเล่นได้ส่วน3ตัวรุกน่าจะเป็นชุดเดิมครับก็คือจอร์แดนคลาร์กทาฮิชองแล้วก็คาร์ดันมอริสนะครับเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของเกมพรุ่งนี้น่าจะเป็นแบบนี้ครับครับไปดูทางฝั่งของสเปอร์นะครับของแอนส์ปอสเซโกกลูครับ4-2-3-1นะครับกิจมงวิคาริโอเป็นผู้สาวประตูแบ็กโฟร์มีเปโดปอโรนะครับคริสเตียนโรเมโรราดูรากูสินแล้วก็เดสตินีวิโดจีนครับมีฟิลคู่กลางทาอิฟบิซูมากับปาปมาตาซาแนวรุกเดยันคูเลฟสกี้นะครับคูลูเซฟสกี้นะครับเจมส์ดีซันติโมแวนเนอร์แล้วก็หน้าเป้าซอนเฮงมินนะครับตรงแวนเนอร์น่ะอาจจะเป็นไปได้จอห์นสันก็ได้อยู่ที่การตัดสินใจของนายแอนนะอืมครับส่วนลูตันทาวของร็อบเอ็ดเวิร์ดครับ3-4-2-1นะครับมีโทมัสคาเมนสกี้เป็นผู้สาวประตูครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเจอริสเปิร์ดครับเทเดนเบนจี้แล้วก็ไดอิกิฮาชิโอกะนะครับวิงขวานะครับอิซากาบอเร่วิงซ้ายอัลฟิโดตีตรงกลางมีลอสบาร์คลีย์กับเปลลี่รุตอกเอ็มบานซูนะครับมีฟิลตัวรุกคู่ด้านหลังกองหน้าครับใช้เจเดนคลาร์กกับทาฮิตชองแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นคาร์ตันมอริสครับแล้วก็มีร็อบเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นผู้จัดการทีมเจมมองไงเกมคู่นี้สเปอร์มีแกว่งไปแกว่งมาลูตันทาวเป็นยอดนักสู้เสียประตูเยอะแต่ก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะใช่เกมนี้น่าจะสนุกอันดับแรกเลยนะที่มองเพราะว่าน่าจะสู้กันสนุกอะลูตันทาวอาจจะเป็นทีมที่มีจังหวะผิดพลาดค่อนข้างง่ายแต่อย่างที่พี่ทองบอกคือไม่เคยถอยไม่เคยยอมแพ้ไม่มีถอดใจอะใช่เพราะฉะนั้นสเปอร์เจอเหนื่อยแน่นอนนะครับเจอบอลที่วิ่งไม่หยุดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้น่าจะสนุกสูสีแล้วผมมองว่าสกอร์น่าจะเยอะเพียงแต่ว่าจังหวะจบสเปอร์เนี่ยมันหวังผลได้มากกว่าหนึ่งเลยคือสเปอร์เพิ่งจะหยุดเสียสติยิงต่อเนื่อง30กว่านัดไปเกมนี้จะกลับมายิงได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะทำได้น่าจะทำได้แล้วเกมรับอ่ะที่มันก็เสียบ่อยๆยังจะเสียก็อาจจะเสียนะอาจจะเสียเพราะว่าทางด้านของลูตันเขาเป็นนักสู้จริงๆแต่ว่าลูตันหาสภาพเอาจริงๆไม่ดีนะตัวเจ็บเพียบเลยแนวรับเนี่ยมันค่อนข้างขาดแล้วก็ออกเบเน่เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญนะแต่ว่าสถานการณ์มาถึงตรงเนี้ยดูตั้นกลับมาได้เปรียบฟอร์เรสอ่ะแต่ถ้าเกิดเกมนี้เกิดแพ้นะแล้วฟอร์เรสเกิดชนะเนี่ยมันก็จะพลิกผันมันก็สวิงกลับไปที่เดิมนะเกมนี้มันสำคัญจริงๆสำคัญสำหรับทางด้านของลูตันทาวลงไปถึงสำคัญกับสเปอร์ด้วยแหละครับกับการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปสเปอร์เล่นก่อนวิลล่าด้วยวิลล่าเล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งถ้าชนะก่อนบีบวิลล่าก่อนบีบมากเลยอ่ะก็ให้น้ำหนักไปทางไหนเจมน้ำหนักไปที่ความคมของแนวรับแนวรุกของสเปอร์นะครับสเปอร์น่าจะยิงลูตันได้แล้วก็น่าจะชนะได้โอเคมองเหมือนกันผมก็มองว่าสเปอร์นะครับสุดท้ายสเปอร์น่าจะบดเอาชนะลูตันทาวได้นะครับส่วนสกอร์มองแบบนี้ครับมองว่าสเปอร์จะชนะลูตันทาวผมให้2-1ครับผมให้มากกว่านั้นนะมองว่าแนวรับของลูตันพร้อมเสียให้สเปอร์ชนะ 3-1 โอเคอ่ะถ้าเกิดสเปอร์ชนะก่อนมันก็จะบีบคู่ตอนที่คืนครึ่งแอสตันวิลล่าจะลงเล่นที่วิลล่าพาร์คเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เราไปที่คู่นี้เลยครับแอสตันวิลล่าเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เวลาที่คืนครึ่งของคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะครับเล่นกันที่วิลล่าพาร์คนะครับเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ
แอสตันวิลล่านะครับปัจจุบันก็อยู่อันดับ4นะครับมี56แต้มจากการลงเล่น29นัดชนะ17เสมอ5แพ้7แล้วก็ยิงได้60เสีย42ประตูนะครับส่วนวูฟแฮมป์ตันไรเดอร์อยู่อันดับ9ครับ41แต้มคือในเรื่องของการหนีตกชั้นมันปลอดภัยแล้วเจมส์41แต้มเนี่ยครับแต่แต้มเท่านี้มันไม่ตกอ่ะนะสบายสบายแล้วนะ28นัดชนะ12เสมอ5แพ้11ยิงได้42เสีย44ประตูแล้ววูฟเพิ่งตกรอบ FA Cup ไปงามไส้เหมือนกันนะที่ที่ไปพลิกล็อกแพ้โคนทรีอ่ะใช่ครับใช่2-3ทำให้10เกมสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นว่าจะจบอันดับเท่าไหร่มองไปถึงการเล่นไปเล่นบอลทั่วยุโรปถึงไหมเจม41แต้มตอนนี้เหนื่อยครับนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลกับการไปหนีตกชั้นแล้วใช่เพราะฉะนั้นความกดดันก็อาจจะไม่มีใช่ไหมแต่วิลล่าเนี่ยยังต้องเร่งยังต้องเน้นทั้งการรักษาอันดับ4แล้วก็ไปลุ้นในคอนเฟอเรนซ์ลีกใช่ไหมเจมใช่ครับเรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับครับไปดูทางฝั่งของอาร์เซนอลวิลล่านะครับเกมล่าสุดเสมอกับเวสต์แฮม1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกชนะอาจากอัมสเตอร์ดัม4ประตูต่อ0นะครับในพรีเมียร์ลีกแพ้ทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ4นะครับแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกเกมแรกนะครับที่อัมสเตอร์ดัมเสมอกับอาจาก0-0แล้วก็บุกชนะลูตันทาวน์ในพรีเมียร์ลีก3ประตูต่อ2ครับคือวิลล่าในช่วงหลังเนี่ยมันมีประเด็นเจมมีช่วงนึงที่วิลล่าเนี่ยจุดแข็งคือเกมในวิลล่าพาร์คใครมาเยือนก็เสร็จวิลล่าหมดซิตี้ยังโดนนะแต่ช่วงหลังเนี่ยวิลล่าเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยชนะนะใช่มันออกไปเสมอกับแพ้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับครับส่วนทีมเยือนวูฟนะครับเกมล่าสุดคือตกรอบ FA ครับกับแพ้โคเวนทรี2ประตูต่อ3ตกรอบ8ทีมนะครับใช่แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1นะครับแพ้นิวคาสเซิล0ประตูต่อ3ชนะไบรตัน1-0ในเกม FA ครับแล้วก็ชนะเจฟฟีย์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก1ประตูต่อ0จริงๆก็มาค่อนข้างดีนะมีมาแพ้โคเวนทรีแต่ว่าวันนั้นอ่ะเข้าใจได้เพราะว่าตัวเจ็บเพียบเลยโดยเฉพาะตัวรุกอ่ะไม่มีเลยเยอะมีปัญหาเยอะเปโดเนโตวางฮีชานแล้วก็กุนย่าหายไปหมดเลย3คนก็เลยแพ้คนทรีทีมจากเดแชมเปี้ยนชิพไปนะครับทีนี้มาดูเฮดทูเฮดหน่อยเฮดทูเฮดเกมแรกของฤดูกาลที่เจอกันนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับวังฮีชานยิงให้วุ๊กนำก่อนแล้วก็ทางด้านของวิลล่ามาตามตีเสมอส่วนฤดูกาลที่แล้วนะครับที่โมดินิวกราวูฟชนะ 1-0 ที่วิลล่าพาร์คเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับที่โมดินิวกราวูฟชนะ 2-1 แล้วก็ที่วิลล่าพาร์คแอสตันวิลล่าแพ้วูฟ 2-3 ผู้เจอกันช่วงหลังวิลล่าไม่ชนะเอเจไม่ชนะวูฟเลยนะทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับแอสตันวิลล่าของอูไนเอเมรี่นะครับในเกมนี้นะครับไม่มีแน่ๆคือจอห์นแม็กกินนะครับติดโทษแบนนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเสียแมตตี้แคชนะครับครับแบ็คขวาไปเจ็บไอ้หลังหัวเข่าในเกมที่เล่นให้กับโปแลนด์ครับนัดชนะ5-0 น่ะ 5-1 ใช่ไหมใช่ๆที่ชนะเอสโตเนียใช่ไหม 5-1 อ่ะในเพลย์ออฟรอบรองอ่ะครับเจ็บจากเกมนั้นนะครับเจ็บไอ้หลังหัวเข่านะครับแล้วก็ไทโรนมิงยังเจ็บเอ็นเข่าไทโรนมิงเนี่ยมีช่วงที่เขาปรากฏตัวในสนามซ้อมเหลือเชื่อมากเขาบอกกล้ามเนื้อมันหายไปเยอะเลยจากช่วงที่เขาเจ็บเอ็นเข่าก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้วิ่งเต็มที่หายไปเลยบูบาก้ากามาร่ายังเจ็บเอ็นเข่าคนนี้ก็เจออีกทีก็ซีซั่นหน้านะครับเอมโรบุนเดียเจ็บเอ็นเข่าแต่มีข่าวดีคือเจคอบแรมซี่มีภาพปรากฏว่ากลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วอาจจะเป็นตัวจิ๊กซอสำคัญที่มาช่วยให้วิลล่ามีพลังขับเคลื่อนมากขึ้นเพราะว่าตรงกลางตอนนี้มันเป็นปัญหาจริงๆเพราะบูบาก้ากามาร่าดันเจ็บนะก็ต้องไม่ถอยแม็กกินไปเล่นก็ตีลีมันไปเล่นอ่ะมันเลยทำให้ตัวทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าเจคอบแรมซี่ฟิตกลับมาแล้วพร้อมลงเล่นก็จะเสียบตรงนั้นแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็จะเป็นมอร์แกนโรเจอร์สหรือไม่ก็เป็นนิโคโลซานิโอโลที่จะได้เล่นต่อแล้วก็แนวรุกน่าจะมีการปรับจอร์นดูรันนะครับได้โอกาสเล่นเป็นตัวจริงในเกมเสมอเวสต์แฮมแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนัดนี้น่าจะเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับมูซาดิยาบีเจมครับโอดีวัตกินยังเล่นต่อแล้วแนวรับเนี่ยต้องขยับเอาเอซีคอนซ่าไปเล่นแบ็คขวาเพราะมาที่แคสเนี่ยเจ็บใช่ไหมแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใครระหว่างเกมองลองเล่กับดิโก้กาลอสมายืนคู่กับเป่าตอเรสนะครับส่วนทีมเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์มีข่าวดีตรงที่ว่ามาดุสกูนย่าที่หายไป6เกมนะเจมครับเพราะเจ็บไอ้หลังของเขากลับมาซ้อมไปแล้วนัดเนี้ยน่าจะพร้อมแล้วจริงๆเราบอกว่าน่าจะพร้อมตั้งแต่เกมกับโคนทรีแต่เกมนั้นยังไม่พร้อมนะก็เลยเป็นโอกาสของเจ้าหนูในทานเฟรเซอร์เกมเนี้ยมาดุสกูนย่าจะกลับมาแต่คนอื่นๆยังไม่กลับมาเจมวังฮีชานยังเจ็บไอ้หลังหัวเข่าไปโดเนโตยังเจ็บไอ้หลังหัวเข่าเคลกดอสันปากหลังตัวเก๋าเนี่ยยังเจ็บคนขนีบชองลิสนาแบลกลาก็ยังเจ็บเข่า
ก็ว่ากันว่าน่าจะกลับมาไม่ได้ทั้งหมดน่ะครับเพราะฉะนั้นน่ะที่มันจะเปลี่ยนไปจากชุดที่เล่นกับโคนทรีก็คือได้กุนย่าน่ะมาเล่นเป็นหน้าเป้าและอาจจะต้องดันเอามาโรลีมีน่าขึ้นไปเล่นกลางรุกอ่ะคู่กับปาโบซาราเบียแล้วก็ใช้ทอมมี่ดอยมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับชูอัลโกเมสแล้วก็ปรับมาเล่น3เซนเตอร์ซานดิโกบัวโนนะครับนัดกับโคนทรีอย่างหล่อนะเติมมายิงลูกกันนะลูก 2-1 มั้ยเจมใช่ครับก็น่าจะเล่นเป็นแนวรับร่วมกับมาร์คซิเมนคิวมันกับโตติโกเมสต์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย11คนแรกตามคาดของเกมคู่นี้จะเป็นแบบนี้ครับครับไปดูกันที่แอสตันวิลล่ากันก่อนนะครับ4-4-2คุณเอมิลี่เป็นเทรนเนอร์นะครับมีดิบูมาร์ติเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คโฟร์ใช้เอซิคอนซ่านะครับเกรมองลองเล่เปาตอเลสแล้วก็อเล็กซ์โมเรโนนะครับด้านกลางมีลอนไบลี่นะครับยูริทิลิมันนะครับดักลาสลุยส์แล้วก็จาคอบแรมซีคู่หน้าโอลีวัตกินกับมูซาดิยาบีตรงแรมซีเนี่ยมันมี2ตัวเลือกก็คือมอร์แกนโรเจอร์สกับนิโคโลซานิโอโลนะใช่ครับส่วนบูฟแฮมตันนะครับของแกรี่โอนิล3-4-2-1นะครับโชเซซาเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กใช้แม็กซิมิเลียนคิวมันนะครับซันติบัวโนแล้วก็โตติโกเมสนะครับด้านกลางมีรูเบนเซเมโดเป็นวิงขวาวิงซ้ายรายันอินเนลซอนนะเนลซอนเซเมโดกับเนลซอนเซเมโดนะครับแล้วก็รายันอินสตูรี่วิงซ้ายครับคู่กลางใช้ทอมมี่ดอยกับชาวโกเมสนะครับแนวรุกใช้ปาโบซาลาเบียกับทางด้านของมาเดอเลมิน่าแล้วก็หน้าเป้ามาติอุสกุนย่าครับครับผู้ตัดสินได้แก่พอเทียนนี่ครับมองไงเจมวิลล่าช่วงหลังมันก็แกว่งไปแกว่งมาใช่วูฟเล่นดีนะจนกระทั่งเนี่ยมาพลาดเสียทีให้กับโคนทรีแต่ว่าสภาพทีมมันก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นจาก2สัปดาห์ที่แล้วสักเท่าไหร่ครับก็มองว่าคู่นี้มันไม่ง่ายครับสำหรับทางด้านของวิลล่าเซนวิลล่าที่จะเอาชนะวูฟนะครับเพราะว่าวูฟมันเป็นทีมที่บางทีเรามองว่าเขาจะแพ้เนี่ยเขาจะชนะให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนี่คือลักษณะของวูฟแฮมตันเวอร์เนเลอร์นะครับแต่วิลล่าเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมที่ก็ยังมีเครดิตเก่าๆกับการเล่นในช่วงต้นฤดูกาลนะครับอยู่ผมก็เลยมองว่ามันใกล้เคียงสูสีกันนะเจมส์จะมองว่าบอลเกมเนี่ยเป็นวิลล่าที่ต้องเดินเข้าหาใช่มันจะเข้าทางวูฟที่รับแล้วรอโต้พี่ก็มองอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไอ้เกมโต้กลับของวูฟตอนนี้พอไม่มีครับเนโต้ใช่มันลดความอันตรายไม่มีวางฮีชานใช่ไหม มันก็เหลือแค่ซาราเบียแล้วก็มีกุนย่าที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาบเลยมีน่านไม่ใช่ตัวลุกมันใช่ครับเกมรับเขาเล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่ใช่มันก็เลยมองว่ามันกลายเป็นไอ้นูรี่อ่ะที่เจมินโดสอดขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่มีลุ้นทำประตูด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันโต้ไม่ขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเกมของวิลล่าเราอย่างที่เราวิเคราะห์กันแปลว่าสเปอร์เล่นก่อนเขามีโอกาสได้3แต้มก่อนเพราะฉะนั้นเกมในวิลล่าเน้นก็ต้องเน้นมากๆอ่ะเพียงแต่ว่าวิลล่าสภาพทีมก็ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเนี่ยขาดทั้งแม็กกินที่แบนกามาร่าก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดูดีกว่านะผมก็ยังมองว่าวิลล่านะพี่ก็มองเหมือนกันน่าจะเป็นวิลล่าที่ชนะนะครับแต่เจอาจจะมองว่าชนะเบียดๆมั้งไม่แน่แต่ผมมองว่าน่าจะชนะขาดด้วยมองว่าสภาพของฟุกแล้วก็ไม่ค่อยดีบวกกับเนี่ยการที่พวกเขาอกหักตกรอบเอฟเอคัพไปแล้วพี่มองว่ามันเหมือนแรงจูงใจที่เหลือมันมีน้อยแล้วโดยเฉพาะกับการเล่นนอกบ้านผมมองอย่างนี้คือถ้าเกมนี้มันจะมีอะไรที่มันผิดไปจากความคาดหมายเนี่ยมันก็อาจจะเสมอกันไปเลยแต่ถ้ามันมาทางฝั่งวิลล่าอาจจะชนะไม่ได้ยากมันจะเป็นแบบโอเคมาดูสกอร์ที่เราคาดนะครับเอาเรื่องนี้ผมก่อนผมคาดไรซันวิลล่าจะชนะฟูลแฮมตันวันเดอร์3-1เลยครับครับส่วนผมมองว่าแอสตันวิลล่าจะชนะวูฟ2-0ครับก็ให้ขาดนะทีนี้มาถึงคู่ดึกเลยครับตีสามดึกหรือไม่ดึกอ่ะบางคนบอกว่าดีตีสามอู้ดึกสิครับ ตีสามหรือสามนาฬิกานะครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับทีมที่เอาจริงๆนะลูกผีลูกคนนะเป๋ไปเป๋มาอยู่ที่มายังไม่รู้เนี่ยอันตรายเนี่ยครับจะเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่โอ้โหตอนนี้ก็มีลุ้น1ก็คือ FA Cup กำลังใจกำลังมานะสองเนี่ยก็ชัดเจนคือครับลึกๆคือขอเบียดเข้าที่4แต่ถ้าไม่ได้ขอที่5ไว้ก่อนเผื่อที่5มันได้โควต้าไปเล่นก็ไปเอาโควต้าไวการ์ดก่อนใช่ไหมคือก็มองแบบอ่ะ4มันยากไปก็5ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะได้ทั้ง3แต้มนะครับใช่แต่เรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเบรนท์ฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟรงค์เนี่ยอยู่อันดับ15เกม26แต้ม29นัดชนะ7เสมอ5แพ้ไป17นัดอ่ะยิงได้41แล้วก็เสีย54ประตูนะครับส่วนแมนยูเต็ดอยู่อันดับ6 28นัดชนะ15เสมอ2แพ้11ยิงได้39
แล้วก็เสีย39ประตูประตูที่เสียนอนนอนครับแต้มนอนทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังกันก่อนนะครับครับมาดูเบนฟอร์ดก่อนมาดูเบนฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดแพ้เบอร์ลี่1ประตูต่อ2นะครับแพ้ซอน1ประตูต่อ2เสมอกับเชลซี 2-2 แพ้เวสต์แฮม 2-4 แพ้แมนซิตี้ 0-1 ไม่ชนะเลยนี่ไงคือถ้าฟอร์มแบบเนี้ยแต้มคุณไม่ขยับอ่ะขยับ2นัด3นัดได้1แต้มเนี่ยเหนื่อยมันเสียวเหมือนกันนะใช่ยังดีที่ที่กินบุญเก่าแล้วเนี่ยอาเลตก็โดนตัดไป4หล่นไปเลย21แต้มใช่ไหมใช่ก็เหนือโซนของฉันอยู่5แต้มอ่ะแต่มันก็ไม่ไกลนะไม่ไกลกับการชนะได้3แต้มทีนี้มาดูแมนยูเต็ดบ้างที่กำลังคึกเลยแมนยูเกมล่าสุดชนะลิเวอร์พูลใน FA Cup ครับรอบ8นะครับ4ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับครับแล้วก็ชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ0ในพรีเมียร์ลีกแพ้แมนซิตี้1-3นะครับใน FA Cup บุกชนะฟอเรสต์1-0รอบ16แล้วก็แพ้ฟูลแลม1-2ในพรีเมียร์ลีกก็มีช่วงหลังเนี่ยมีแพ้ฟูลแลมมีแพ้แมนซิตี้ใช่มั้ยครับใช่กลับมาชนะเอเวอร์ตันแล้วก็ที่ฟื้นไปเลยคือการชนะลิเวอร์พูล 4-3 คือเกมนั้นเล่นแบบหัวจิตหัวใจนะต้องแบบปรบมือให้เลยนะสู้มากใช่แล้วก็การปรับแท็กติกแบบบ้าระห่ำของเทนฮากครับถอยแฟนนั้นไปยืนเซนเตอร์สุดยอดแต่มันได้ผลไงก็ทีนี้เรามาดูนะครับว่าพอกลับมาเล่นในโหมดฟุตบอลลีกจะเป็นยังไงเฮดทูเฮดนัดแรกจำได้ไหมแมนยูชนะโกงความตายสองหนึ่งสกอตแบ็กทูมิเน่สองลูกเลยอาเทียเจนเซนยิงให้เบนฟอร์ดนำก่อนแล้วก็สกอตแบ็กทูมิเน่ยิงรู้สึก95กับ98ใช่90บวก2ลูกเลยอ่ะแซง2ลูกเลยนะครับแซง2ลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คเวลานิดนึง93กับ97ใช่ใช่93กับ97จำเวลาผิดนิดหน่อยแล้วก็ฤดูกาล2022-2023นะครับที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูชนะ 1-0 ที่บ้านเบรนท์ฟอร์ดนะครับเบรนท์ฟอร์ดชนะ4ประตูต่อ0เกมนั้นเทนฮากโดนวิจารณ์ยับเลยนะยับเลยเหมือนจะเป็นแมตช์ที่2ของฤดูกาลอ่ะใช่ไหมครับคือพยายามจะบิวอัพจากแดนหลังอ่ะแล้วก็โดนเบนฟอร์ดขึ้นไปบีบเสีย4ประตูเลยช่วงนั้นเบนฟอร์ดก็ท็อปฟอร์มนะใช่ใช่ครับฤดูกาล2021-2022นะครับที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูชนะ 3-0 แล้วก็บุกชนะเบรนท์ฟอร์ดถึงถิ่น 3-1 คือจริงๆก็มีเบรนท์ฟอร์ดชนะอยู่เกมเดียวแหละใช่ครับเกมที่เป็นช่วงต้นฤดูกาลของฤดูกาล2022-23นั่นแหละครับนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดเบรนท์ฟอร์ดปัญหายังเพียบเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บหลักๆยังเหมือนเดิมเบนมีอีธานพินน็อกครับข้อเท้าทั้งคู่นะครับแอรอนฮิกกี้เจ็บเวลาหัวเข่าดิโก้เฮนรี่เจ็บเข่าแถมล่าสุดเซโกเลกีลอนนะครับที่เคยไปเล่นกับแมนยูอยู่ครึ่งฤดูกาลใช่ไหมครับแล้วก็แมนยูก็ไม่ใช้ต่อแล้วเป็นเบนฟอร์ดก็ยืมจากสเปอร์มาใช้ปรากฏว่าเลกิรอนก็ติดทดแทนในเกมนี้นอกจากนั้นคริสเตียนนอกาตัวคุมเกมตรงกลางมีการเจ็บหลังไม่น่าจะฟิตทันจอร์ดาซินวาเจ็บเข่าแล้วก็เควินชาร์เดอร์เจ็บคนขานี้มีข่าวดีนิดเดียวก็คือบิยองเอ็มโบโม่น่ะกลับมาลงเล่นเป็นสำรองไปแล้วประมาณ13นาทีในเกมล่าสุดที่แพ้เบอร์ลี่ 1-2ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2สัปดาห์ที่พักเบรกทีมชาติไปเนี่ยสภาพความฟิตจะดีขึ้นพอที่จะเป็นตัวจริงหรือยังแต่ดูแล้วนะน่าจะออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองไปก่อนแล้วก็ใช้ยูแอนวิซ่ายืนเป็นกองหน้าคู่กับไอแวนโทนี่ส่วนตัวเลือกอื่นๆมันไฟบังคับเจมข้างหลังมันเหลือแค่เนี่ยมาดัสยอมเทนซังก้าคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์เนธานคอนลินอยู่เท่านี้เองตรงกลางเนี่ยถ้านอกาเจ็บไปตอนนี้วิตาลียาเนลต้องไปยืนเป็นวิปตัวกลางเลยขนาดข้างได้ฟอนแฟงออนเยกาแล้วก็มาเทสเยนเซนเนี่ยตัวเลือกมันมีจำกัดจริงจริงนะส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับเกมนี้ข่าวร้ายก็คือซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่อามาดิยาโลอามาดิยาโลติดทดแบนดวงใหม่นะเพราะว่ายิงประตูชัยนะในเกมกับลิเวอร์พูลมีแฟนบอลบางส่วนของแมนยูบอกว่าเอาเบอร์7ให้เขาไปเลยก็ได้อามาดิยาโลเนี่ยแต่ว่าโดนใบแดงใช่ไหมในเกม FA Cup อ่ะมันมีผลโดนแบนทันทีในเกมเนี้ยนะครับลุกชอยังเจ็บไปหลังหัวเข่าเทเลมาเลเซียเจ็บเข่าอองโจนี่มาร์เซียลเจ็บคนขาหนีบจอห์นนี่เอเวนส์กับแฮร์รี่แม็กควายสองคนเนี้ยต้องรอเช็คฟิตเอเวนส์เนี่ยไม่มีชื่อติดทีมเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเจ็บกล้ามเนื้อส่วนแม็กควายเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดเดียวนะนัดที่แพ้บราซิล0-1อ่ะเล่นไม่เต็มเกมด้วยแล้วก็จบเกมนั้นก็ส่งกลับมาเมืองแมนเชสเตอร์เลยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนะครับเจ็บไม่หนักแต่ไม่น่าจะถูกเสี่ยงใช้งานมีก็แต่เนี่ยการ์ล็อตกับเซมิโลที่ก็ถอนตัวจากการเล่นให้กับทีมชาติบราซิลแล้วก็ไม่มีชื่อเล่นตั้งแต่เกมกับลิเวอร์พูลด้วยในเกมเอฟเอครับเจ็บกล้ามเนื้ออาจจะมีลุ้นกลับมามีชื่อทีนี้มันอยู่ที่ว่าเทนฮาเอาไงเพราะว่าคอฟฟี่เมนูเนี่ยกำลังเล่นดีแล้วก็สกอตแมคโทมิเน่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเกมแรกเขายิง2ประตูนะแล้วช่วงหลัง
เขาก็เล่นดีนะเวลาได้โอกาสลงเล่นอาจจะเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันต่อหรือจะเป็นกาเซมิโรอีกคนนึงน่าสนใจมากคือลิซันโดมาร์ติเนสเจมส์ไปเล่นด้วยกับทีมชาติอาร์เจนตินากลับมาแล้วประมาณเกือบ20นาทีในเกมอุ่นเครื่องทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเทนฮากจะเอายังไงจะใช้ไหมเพราะอย่าลืมนะแมนยูเนี่ยที่เขาหวังสุดก็คือ FA Cup นะครับใช่ไหมก็นะต่อจะต้องเก็บหรือเซฟหรือยังไงเออถ้ายังไม่เปลี่ยนยังไม่เสี่ยงใช้ตัวที่เพิ่งหายเจ็บเนี่ยก็จะเป็นวิกตอร์ดินเดเลฟยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับซาเฟวารานต่อตัวรุกรักลุทอยลุนน่าจะเล่นเป็นหน้าเป้าต่อไม่ว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะโดนบอลหรือสัมผัสบอล13ครั้งเองเหมือนไม่มีซีนอยู่ในสนามเนี่ยจนถูกเปลี่ยนออกแต่ว่านัดเนี้ยก็คงจะเป็นตัวจริงแหละอันโตนี่น่าจะนั่งไปก่อนอ่ะแล้วก็ใช้กานาโชบูโน่แฟนันเจมส์แรชฟอร์ดครับเป็นตัวรุกประมาณนี้แล้วแบ็ก2ฝั่งอาจจะสลับนะเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาใช้วันวิสาก้าไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายครับเป้าหมายเนี่ยน่าจะเอาไปหยุดซาร่าใช่แต่เกมเนี้ยน่าจะกลับไปที่เดิมแล้วเอาดาโลไปเล่นแบ็กซ้ายใช่ไหมประมาณนี้นะไปดูสเปคคนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับครับแรชฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟรงค์352นะครับมีมาร์คเฟรคเคนเป็นผู้สาวประตูนะครับแนวรับ3คนใช้ซังก้าคริสโตเฟอร์อาเยอร์แล้วก็ทางด้านของเนธานคอลลินส์นะครับตรงกลางนะครับใช้แมตต์โรเลสเลฟอยู่ทางด้านขวาซ้ายเป็นคีรีพอตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเดินเกมนะครับใช้มาเทียสเยนเซนวิตรียาเนแล้วก็แฟรงค์ออเยนกาคู่หน้ายวนวิซ่ากับทางด้านของไอแวนโทนี่มีเบียงเอเมอร์โมนะเป็นตัวสอดแทรกรวมถึงนีโมเปคนหนึ่งดูเดี๋ยวเขาจะใช้ใครส่วนแมนยูเนี่ยของเอริกเทนฮาร์ก4-2-3-1นะครับอองเดรโอนาน่าเป็นผู้สาวประตูนะครับแบ็คขวาวันบิซาก้าแบ็คซ้ายดิโก้ดาโลครับคู่เซ็นเตอร์ราฟาเอลวารานกับวิกตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับคู่มิดฟิลด์นะครับใช้สกอตแบ็คโทมิเน่กับคอปปี้เมนูนะครับแนวรุกอเลคาโดกานาโชบรูโน่ไฟนันมาคัตบราดฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้ารัสมุสฮอยลุนครับผู้ตัดสินได้แก่ไซมอนฮูเปอร์นะครับมองไอเจมเบนฟอร์ดต้องสู้ตายแน่แต่ช่วงหลังเนี่ยสู้แล้วก็ตายแทบทุกเกมนะคือมันก็สู้ได้สูสีแต่สุดท้ายใช่เสร็จใช่แล้วแมนยูน่าจะคึกขึ้นมาเลยจากการชนะลิเวอร์พูลใน FA Cup ครับรอบควอเตอร์ใช่ไหมเจมส์ใช่ครับก็มองว่าทางด้านของแมนยูมีภาษีดีกว่านะในเกมที่ออกไปเยือนทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดกำลังเป๋ะนะครับแล้วก็เกมรับมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปเยอะมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเลยมองว่าแมนยูเกมลักษณะแบบเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะถนัดนะครับก็คือไม่ต้องไปขึงอะไรเยอะมากผมว่ามันจะมีจังหวะให้เล่นโต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับความมั่นใจด้วยมีโอกาสสูงนะเพราะว่าเบนฟอร์ดกำลังเป๋มีโอกาสที่แมนยูจะบุกชนะเห็นด้วยตรงที่ว่าสภาพเบนฟอร์ดไม่ค่อยดีแต่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าพอตัวลูกมันมีให้เลือกใช้ทั้งไอแวนโทนี่ยูเอนวิซ่าใช่ไหมเอ็มเบอร์โมนิวโมเปะมันก็ถือว่ามีอาวุธอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าจุดสลบจุดตายของเบนฟอร์ดช่วงหลังคือเกมรับนี่แหละใช่เสียง่ายมากนะครับน่าจะเป็นแมนยูนะครับมุมมองผมก็มองเหมือนเจมว่าแมนยูน่าจะชนะครับมาดูสกอร์ครับผมคาดว่าเบนฟอร์ดนะครับจะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1-2ครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็มองว่าเบนฟอร์ดจะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-2ครับครับ อย่างที่เกริ่นนำไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมทำสคริปต์เนี่ยผมเลือกมาแค่3คู่หัวแบบเดี๋ยวมันจะยาวไงเพราะมันต้องมีเกมลีกอื่นด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีแฟนรายการที่เชียร์ทีมใหญ่อื่นๆไงโดยเฉพาะทีมในกลุ่มบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นที่เราก็ติดมาอย่างพวกแฟนนิวคาสเซิลใช่ไหมเจมส์แฟนเชลซีอ่ะก็ถือว่าแถมให้แล้วกันจริงๆไม่ใช่แถมหรอกเพียงแต่ผมเพิ่มเข้ามาสองคู่อ่ะไปดูคู่นิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมก่อนนะครับคู่นี้เล่นเร็วนะทุ่มครึ่งนะครับเรามีผลงานของทั้งสองทีมให้ได้ดูกันนะครับนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมนะครับนี่นิวคาสเซิลอยู่อันดับ10เจมส์ไปประมาณนิวคาสเซิลก็เล่งไม่ขึ้นแล้วนะน่าจะหมดลุ้นพื้นที่ยุโรปแล้วล่ะครับนะครับ28นัดชนะ12เสมอ4แพ้12นัดยิงได้59แล้วก็เสีย48ประตูก็น่าจะเล่นให้ครบตามโปรแกรมแล้วก็ลุ้นว่าจะอยู่อันดับเท่าไหร่แหละใช่มั้ยก็ทำพยายามทำระดับให้ดีที่สุดส่วนเวสต์แฮมนะครับก็ยังอยู่7นะครับ44แต้ม29นัดชนะ12เสมอ8แพ้9ยิงได้46เสีย50ประตูเวสต์แฮมของเดวิดมอยเนี่ยผลงานโดยรวมก็ยังดูดีกว่านิวคาสเซิลแล้วก็ยังได้ลุ้นในฟุตบอลยูโรปาลีกใช่ไหมเจมส์ใช่เข้าสู่รอบ
ควอเตอร์ไฟแนลเจอของแข่งที่ว่าไม่รู้เจอเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยธรรมดาครับไม่ธรรมดาถ้าหยุดได้มันดังอะเจมหล่อเลยเดวิดมอยนี่จะหล่อเลยประมาณนี้นะครับคู่นี้ไม่ได้มีสแตทอื่นๆเอาความพร้อมล่าสุดมาให้ดูเลยนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเกมนี้ไม่มีซานโดโตนารีที่ยังติดโทษแบนและโทษแบนของโตนารีเนี่ยมันคลาสสิกมากตอนแรกโดน10เดือนใช่ไหมใช่ครับแล้วล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่ามีการไปตรวจพบว่ามีการไปเล่นอีก50คดีก็เป็น50กระทงไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าแค่เตือนเฉยๆว่าเอ้ยทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยติดหนักเลยไอ้โทษ10เดือนเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่ในมิลานแล้วมาอยู่ในนิวคาสเซิลเอาอีกเล่นอีกโอ้โหแล้วโดนจับเขาไปตรวจจับยังไงเออน่าจะไปดูยังไงเนี่ยโตนารีก็ยังติดโทษแบนอยู่นะครับอันนี้คดีเก่านะของใหม่เดี๋ยวรอบทสรุปว่าจะโดนลงโทษเพิ่มหรือเปล่านิกโพปประตูมือหนึ่งยังเจ็บไหล่นะครับสเวนวอตมาเนี่ยข่าวร้ายได้เจมเจ็บเข่าแล้วพักอาจจะ 6-9 เดือนนะ ACL อ่ะโอ้โหปลายกระหลังยาวครับยาวนะถ้า ACL นี่ยาวทุกคนครับเชอรินตอนที่ผ่าตัดต้นขาเนี่ยกว่าจะกลับมาก็น่าจะนัดท้ายๆหรืออาจจะกลับมาไม่ทันในซีซั่นเนี้ยนะครับริชไมลี่เจ็บหลังแล้วเนี่ยเล่นต่อเนื่องดาวรุ่งอ่ะแล้วพอมันเจ็บอ่ะมันก็อาจจะพักยาวหน่อยร่างกายอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันโตเต็มวัยใช่ไหมเจมฮาวิบานยังเจ็บต้นขาคาร์ลัมวิลสันยังเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกมีข่าวดีคือคีแลนทิปเปียที่มีการเจ็บน่องแล้วก็วาเลนติโนลิฟราเมนโตที่มีการเจ็บข้อเท้าเนี่ยกลับมาซ้อมได้แหละทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใครเล่นแบ็คขวาน่าจะเป็นลิฟราเมนโตเล่นแล้วก็ตำแหน่งของบอสมันอ่ะก็น่าจะเป็นจามาราเซลกับเล่นส่วนตัวรุกก็ไฟบังคับก็จะเหลือเอามีรอนอีซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนประมาณนี้แหละครับส่วนเวสแฮมของเดวิดมอยนะเจมนัดเนี้ยไม่มีเอสซอนอัลวาเรสมิดฟิลด์ตัวรับทีมแชทเม็กซิโกติดทดแบนครับมาร์เวลกอกเน่เจ็บเอลังหัวเข่าและต้องรอเช็คฟิตโมเมนต์คูดุสที่มีการเจ็บเข่านะครับมาจากการไปเล่นให้กับทีมชาติกาหน้าในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์แต่โอกาสผ่านความฟิตเนี่ยมีสูงพอสมควรก็ว่ากันว่าถ้าฟิตทันก็น่าจะเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับจอร์จโบเวนแล้วก็ลูคัสปาเกต้าโดยที่มีมิเชลโตนิโอเล่นเป็นหน้าเป้าแต่ถ้าฟิตไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องดันเอาเจมส์วอร์ชพาวมาเล่นเป็นตัวรุกแล้วก็ส่งคาร์วินฟินลิปมายืนเป็นกลางรับคู่กับโทมัสซูเช็คเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มนะครับในการจัดทีมของทั้งสองฝั่งน่าจะเป็นแบบนี้นะครับไปดูนิวคาสเซิลกันนะครับ4-3-3ของเอ็ดดี้ฮาวมีมาร์ตินดูบราฟก้าเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาใช้ทางด้านของวาเลนติโน ดิฟลาเมนโตครับแบ็คซ้ายแดนเบิร์นคู่เซนเตอร์จามาลรัสเซลกับฟาเบียนแชร์ครับตรงกลางมีชอนลองสตาร์บูโน่กิมารายแล้วก็โจวิลล็อกแนวรุกนะครับอเลสซานเดอร์อีซักเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยมิเกลอัลเมรอนทางด้านขวาแล้วก็เป็นแอนโทนีกอร์ดอนทางด้านซ้ายครับส่วนเวสต์แฮมของเดวิดมอยครับ4-2-3-1มีอัลฟองอาเรโอล่าเป็นผู้สาประตูแบ็คขวาวลาดิเมียร์ชูฟาวครับแบ็คซ้ายวาซอนปามารีคู่เซนเตอร์เคิร์ตซูมากับทางด้านของบัฟโลปานอสนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางไทโทมัสซูเช็คกับเจมส์วอตพลาวแนวรุกจอร์จโบรเวนนะครับลูคัสปาเกต้าแล้วก็โมเฮตคูดูสหน้าเป้ามิเชลอันโตนิโอครับผู้ตัดสินคือโรเบิร์ตโจนคู่นี้เดี๋ยวเราไปรอทัศนะช่วงท้ายเลยนะครับเราไปดูอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็น่าจะมีแฟนติดตามค่อนข้างเยอะเชลซีครับอีกหนึ่งทีมใหญ่ของกรุงลอนดอนนะจะเปิดสนามแซมฟอร์ดบิดรับการไปเยือนของเบอร์ลี่ทีมที่กำลังหนีตกชั้นอยู่ทำท่าจะมีลุ้นเหมือนกันนะคือหนึ่งเนี่ยพอฟอร์เรสต์โดนตัดแต้มบวกกับ2เนี่ยพวกเขาชนะมาในเกมที่แล้วไงชนะเบนฟอร์ดมา 2-1 ใช่เนี่ยจะผ่านเชลซีไม่ได้เล่นตอน4ทุ่มตามเวลาบ้านเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมก่อนนะครับเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ11นะครับ39แต้ม27นัดชนะ11เสมอ6แพ้10ยิงได้47เสีย45ประตูส่วนเบอร์ลี่เป็นรองโบ๊ทอยู่อันดับ19 17แต้มยังมีหวังนะเพราะว่าเหนือขึ้นไปมันก็คือฟอร์เรสต์21แล้วก็ลูตัน22ใช่มั้ยเจมครับก็ถือว่า5แต้มอ่ะใช่มั้ย29นัดชนะ4เสมอ5แพ้20ยิงได้29แล้วก็เสีย63ประตูที่ต้องแก้คือเกมรับใช่มันเสียเยอะมันเสียเยอะมันทำให้แต้มไม่ไปอะครับถึงยิงได้แต่เสียขนาดนี้มันบานเบิกขึ้นไปใช่ไหมอ่ะส่วนความพร้อมล่าสุดนะครับเชลซีนะครับมันมีประเด็นของผู้เล่นบางคนที่เพิ่งจะกลับมาลงเล่นแต่ช่วงฟีฟ่าเดย์มีข่าวว่ามีอาการเจ็บซ้ำหรือบางคนก็ต้องไปเข้าสู่การฟื้นฟูสภาพเรียกความฟิตใหม่ทั้งโรเบิร์ตซานเชสประตูนะครับเทโบชาโลบาแล้วก็คานี่ชูกูเมกาอันนี้3คนนะแล้วก็มีประเด็นของเบนชินเบลที่เนี่ยเพิ่งจะกลับมาเล่นไม่กี่นัด
ไปเล่นทีมชาติอังกฤษมาด้วยนี่ใช่เจ็บกลับมาอีกเล่นเล่นตัวจริงด้วยเจ็บแฮมสตริงครับกลับมาแล้วก็น่าจะไม่ถูกเสี่ยงใช้งานในเกมนี้นะครับเวเดฟอฟาน่ายังเจ็บเข่าริสเจมยังเจ็บไอ้หลังหัวเข่านะครับดีบายโควิลเจ็บข้อเท้าแล้วก็ข่าวร้ายคือโรโมลาเวียที่เจ็บต้นขาล่าสุดมีการยืนยันนะครับเจอทีซีซั่นหน้าเลยเท่ากับลาเวียเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะได้เล่นยังเนี่ยยังไม่ออกเลยนะผมจำไม่ได้นะแต่มีชื่ออยู่เกมนึงมั้งแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เล่นนะเออลาเวียโชคร้ายมากเลยอ่ะเออเลซี่โอโกชุกบูอันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะเจ็บไปหลังหัวเข่าครับผมคริสเฟนคุณคูยังเจ็บต้นขาแล้วก็มีประเด็นของเอนโซเฟนันเดสไม่ได้เจ็บนะครับแล้วก็พ้นโทษแบนแล้วด้วยเขาโดนแบนในเกม FA ครับแต่เป็นคนที่กลับมาช้าสุดเลยไปได้กับอาร์เจนตินานะใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ว่ากันว่าอาจจะได้พักนะครับข่าวดีคือมาโลกุสโตที่ป่วยแล้วก็ถอนตัวจากการเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสนะกลับมาซ้อมได้แล้วรวมไปถึงมอเซตไคเซโดไคเซโดนี่ก็ไปไกลนะไปเล่นที่สหรัฐนะเอกวาดอร์เล่นที่สหรัฐ2เกมแต่กลับมาเร็วเอนโซกลับมาที่หลังก็ตัวเลือกของเชลซีก็จะมีค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโคพาเมื่อที่มีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมเซาเกตไม่ให้โอกาสลงเล่นแต่เขายืนยันว่ามีอาการเจ็บนะแต่ไม่หนักกลับมาซ้อมแล้วเพราะฉะนั้นโคพาเมื่อน่าจะเล่นได้ในเกมนี้แต่มีคนนึงที่ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเสียงวิจารณ์มาแรงมากราฮิมเซอร์ลิงเจมส์ครับผมแฟนเชลซีก็ไม่ค่อยปลื้มทีมชาติอังกฤษก็ทำแทบจะหลุดแล้วด้วยนัดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโปเชโนเอายังไงเพราะมีประเด็นว่าจริงๆเชลซีตอนนี้ลึกๆคือเขาลุ้นใน FA ครับใช่ครับรอบรองเนี่ยเจอแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกมันยังไงมันก็เร่งไปคงได้โควต้าบอลยุโรปลำบากมากอาจจะต้องไปลุ้นทางลัดกับแชมป์ FA ครับเพื่อไปเล่นยูโรปาลีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะการจัดทีมเล่นลีกตอนนี้มันต้องคำนึงถึงความพร้อมตัวหลักๆที่ให้พร้อมสุดในการเล่นกับแมนซิตี้นะครับก็ต้องวางแผนที่ดีส่วนเบอร์ลี่นะครับของแวงซองกองบานีเกมนี้ยังไม่มีอามินอันดักคิวที่เจ็บกล้ามเนื้อแอรอนแรมซี่เจ็บเข่าลูก้าโคเดโอโชเจ็บเข่าเนธานเรดมอนด์เจ็บต้นขาจอร์ดานหลุยเบเยอร์เจ็บต้นขาและอีกคนหนึ่งไม่ได้เจ็บไม่ได้แบนแต่เล่นไม่ได้ครับดาวิดโฟฟาน่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเพราะว่าเป็นตัวยืมใช่ครับมาจากเชลซีครับโอ้โหไม่มีโฟฟาน่าก็ต้องเป็นไลเออร์ฟอสเตอร์หน้าทีมชาติแอฟริกาใต้ลงมาเล่นคู่กับวินสันโอเดแบร์ช่วงหลังเนี่ยกองบานีปรับแท็กติกกับโอเดแบร์ซึ่งค่อนข้างจะคล่องคูบจากทางซ้ายมาเล่นข้างในแล้วก็ใช้ยาคอบบุนลาเซนมาเล่นด้านซ้ายแล้วดันวิตินโยมาเล่นตัวรุกด้านขวาซึ่งมันได้ผลนะในเกมที่ชนะเบนฟอร์ดแต่คู่ต่อสู้เกมนี้คือเชลซีเชลซีนะเรามาดูไลน์อัพที่คาดนะครับของเกมคู่นี้เจมครับไปดูทางด้านของเชลซีนะครับของมาริซิโอโปเชตติโน4-2-3-1นะครับทางด้านของจอร์เจ้เปโตรวิชเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวามาโลกูสโตแบ็คซ้ายมาร์โกกูเรย่าครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ใช้เตียโกซินวากับทางด้านของอาร์เซอร์ดีซาซีตรงกลางใช้คอนเนอร์กาลาเกอร์กับเมอร์เซดไกเซโดยืนคู่กันนะครับแล้วก็แนวรุกมิโคพาเมอร์มิไฮโลมูดริกแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้หน้าเป้านิโคลัสแจ็คสันต้องมาดูเอเก้เนี่ยมันก็มีเซอร์ลิงอ่ะที่จะเล่นตรงนั้นได้จริงๆเป็นตำแหน่งของเซอร์ลิงแต่เขาคาดว่าด้วยฟอร์มที่มันดรอปลงไปแต่มันมี2มุมมองนะมุมมองนึงก็คือให้เซอร์ลิงเล่นต่อไงเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาจะได้พร้อมที่สุดในตอนที่ไปดวลกับแมนซิตี้อะไรแบบนี้ใช่ครับหรือใช้มาดูเอเก้ไปเล่นส่วนทีมเยือนเบอร์ลี่ครับของแวงซองกองบานีนะครับ4-4-2ครับมีเจมส์ทราฟฟอร์ดเป็นผู้สาประตูนะครับตำแหน่งขวาใช้อาซิยงนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นตำแหน่งของเทเลอร์คู่เซนเตอร์ใช้เอสเตเวสนะครับกับโอเชียตัดสิบเอสแตปนะเอสแตปนะครับขออภัยครับแล้วก็มีวิตินโยนะครับเบิร์ชคาร์เลนแล้วก็เบิร์นลาเซนคู่หน้าโอดูแบร์กับตำแหน่งของฟอสเตอร์ครับคู่นี้ก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับเดี๋ยวทัศนะไปว่ากันในช่วงท้ายนะครับนี่คือ2คู่ที่แถมเข้ามานะครับเราไปต่อกันที่เกาโชเซเรียเจมสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไว้นะครับจะไม่มีเกมในวันอาทิตย์นะสถานการณ์ล่าสุดของเกาโชเซเรียเรามาดูตารางคะแนนนิดหนึ่งเนี่ยอินเตอร์76แต้มเจมมิลาน62ห่าง14แต้มกับ9นัดที่เหลือไม่ทันแล้วนะไม่น่าทันแล้วยูเวนตุส59นะครับโบโลญญา54ลุ้นโคต้า UCL นี่มันนะเจมโบโลญญาโรม่าอาตาลันตานี่แหละแล้วก็นาโปลีพอได้แรงขึ้นมาก็ได้อยู่นะส่วนท้ายกันด้วยนะส่วนท้ายตารางนะครับซาลานิตาน่าซีซั่นนี้น่าจะฮึดไม่ขึ้นละ14แต้มแล้วก็รองบวยคือซาซูโอโร่เหนือขึ้นมาก็คือฟอร์ซิโนเน่แล้วก็ที่อยู่อันดับ17 16เนี่ยก็คือเอมโปลีกายารี
เฮลาสเวโรนาอูดินเนเซ่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะแต่ละเกมแต่ละแต้มมันมีความหมายจริงๆครับผมนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูกันนะครับก็จะเล่นวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ตอนเท่าไหร่6โมงครึ่งไปเจม6โมงครึ่งครับนาโปลีเจอกับอาตาลันตานะครับแล้วก็ตอน3ทุ่มเจนัวพบกับโฟซิโนเน่โตดีโน่นะครับพบกับมอนซาแล้วก็ตอนเที่ยงคืนลาซิโอเจอกับยูเวนตุสแล้วก็คู่สุดท้ายตี 2:45 นะครับฟิเรนติน่ากับเอซีมิลานแล้วที่เหลือก็ไปเล่นวันจันทร์ที่1นะก็จะมีโบโลญญาเจอกับซาเลนติน่าเล่นเร็วนะครับ5โมงครึ่งเนี่ยก็เป็นวันหยุดใช่ไหมเจมส์ใช่แล้วก็มีซาซูโอโร่เจอกับอูดิเนเซ่ตอน2ทุ่มครับเลเช่เจอกับโรม่าตอน5ทุ่มครับแล้วก็มีอินเตอร์อินเตอร์เจอเอมโปลีตี 1:45 ก็จะมีเล่นวันเสาร์นะ5คู่ใช่แล้วก็วันจันทร์5คู่ย้ำนะครับไม่มีเกมวันอาทิตย์นะเพราะว่าครับมันเหมือนจะเป็น ประเพณีเป็นเค้าเจอของเค้าอ่ะนะครับเป็นวันที่มีเค้าใช้คําว่ามีพิธีมิสซาใหญ่เจมใช่ใช่อย่างพี่เนี่ยจริงๆก็ต้องเข้าโบสถ์ใช่ไหมครับพี่น้องใช่ใช่ต้องเป็นคริสต์นะครับจริงจริงจริงควรจะไปไงใช่งั้นพี่ขอลาวันอาทิตย์ได้ไหมล่ะได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ยุบรายการไปวันอ่ะนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันของสัปดาห์นี้นะครับครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์เล่น5คู่เราเลือกมาคู่เดียวเลยเจมใช่ฟิออเรนติน่าเจอกับ AC มิลานนะครับเวลาที 2:45 นาทีเกมนี้เล่นกันที่ซาดิโออาร์เตมิโอฟรังคีนะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับฟิออเรนตีน่าของวิเนโซอิตาเลโนปัจจุบันอยู่อันดับ8นะครับมี43แต้ม28นัดชนะ12เสมอ7แพ้9ยิงได้41เสีย32ประตูที่เล่นน้อยกว่า1นัดหมายถึงว่าเล่นน้อยกว่าทีมอื่น1นัดเพราะว่าเกม2สัปดาห์ก่อนกับอาตาลันตาถูกยกเลิกนะผู้บริหารนะโจบาโรเน่มันป่วยหนักกระทันหันเลยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายข่าวเศร้าเขาบอกว่าเป็นมือทำงานใช่ๆของฟิเรนติน่าเลยใช่ครับโอ้โหแฟนๆนี่ต้องบอกว่าแล้วนักอดีตนักเตะทั้งอดีตต้นสังกัดเลยครูต้องบอกว่าเขาเรียกว่าทวีตอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นคนที่แบบได้รับความเคารพนับถือเยอะถูกต้องส่วนเอซีมิลานนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วเจม62แต้ม29นัดชนะ19เสมอ5แพ้5ยิงได้55เสีย33ประตูพูดถึงมิลานก็ต้องพูดถึงทุกครั้งนะครับว่าอนาคตของเซโรปิโอลี่เนี่ยข่าวก็บอกว่าทางสโมสรจะรอประเมินในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าก็คือรอดูผลงานน่ะคุณจบแบบไหนคุณจบแบบไหนอ่ะคือในลีกถ้าคุณจบที่2ใช่ไหมครับแล้วคุณได้แชมป์ยูโรปาลีกอ่ะมันก็มีความชอบธรรมอ่ะที่จะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดสโมสรคิดจะปลดอ่ะก็ต้องดูถ้าเกิดถึงคุณได้ที่2แต่ถ้าเกิดในบอลถ้วยคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยครับสโมสรก็ยังสามารถที่จะปลดได้แต่ถ้าเขาได้ที่2นะแล้วก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกอ่ะมันก็จะปลดมันก็พูดยากเหมือนกันใช่ไหมเจมใช่ผมมองว่าผลงานเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะแต่มันก็เป็นผลงานที่น่าพอใจแล้วนะมาถึงตรงนี้ขึ้นมาอยู่ที่2เลยแต่มันตามอินเตอร์หูอินเตอร์ตาม14แต้มใช่ไหมมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปดูจะได้ของฟิลเลนติน่ากันก่อนนะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเสมอกับบักเกอร์วีไฮฟา1ประตูต่อ1ในกาโชสเดอาเสมอกับโรม่า2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกชนะมักกะบี้ไฮฟา4ประตูต่อ3นะครับก็เข้ารอบไปนะครับในซีเรียเสมอกับโตริโน่0-0แล้วก็ชนะลาซิโอ2ประตูต่อ1ช่วงหลังก็ไม่มีแพ้เลยนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเกมที่ฟิออเจออาตาลันต้า2สัปดาห์ก่อนนะเกมนั้นถูกยกเลิกถูกเลื่อนไม่ใช่ยกเลิกถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับทีนี้มาดูมิลานบ้างเจมครับมิลานนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเวโรนา3ประตูต่อ1นะครับในยูโรปาลีกบุกชนะซาเวียปาร์ค3ประตูต่อ1นะครับชนะเอมโบลี1ประตูต่อ0ชนะซาเวปาร์ค4-2ในเกมเล็กแรกแล้วก็บุกชนะลาซิโอ1ประตูต่อ0นี่ก็ชนะรวดเลยช่วงหลังแรงมากมิลานนะครับมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head นะครับระหว่าง AC มิลานกับทางด้านของฟิเรนติน่าเกมแรกนะครับเจอกันมิลานชนะฟิเรนติน่าที่ซานซิโร1ประตูต่อ0นะครับฤดูกาล2022-2023นะครับ
ที่อัลเตเบิร์ฟรังกี้ฟิออร์ชนะ 2-1 ที่ซานซิโรมิลานชนะ 2-1 นะครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับมิลานเฉือนฟิออร์ 1-0 ที่ซานซิโรแล้วก็ฟิออร์เฉือนมิลาน 4-3 ที่อัลเตเบิร์ฟรังกี้เล่นกันเจ้าบ้านชนะหมดเลยแล้วเนี่ยเจอกันที่ผ่านมาหรือเกมเกมนี้มันจะบอกอะไรเรารู้เปล่าสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยม่วงหมากาหรือเปล่าเป็นดีหน้าของวิเซโซอิตาเลียโน่นะครับเกมนี้ไม่มีแน่ๆคือจาโคโมโบนาเวนตูรากองกลางตัวรุกนะเป็นโทษแบนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโอลิเวอร์คริสเซนเซนผู้สาประตูนะครับที่มีการเจ็บเข่าก็ถ้าไม่ฟิตเต็มร้อยก็คงไม่ถูกเสี่ยงใช้งานแล้วก็จะเป็นปีโตเตราชาโน่เนี่ยลงเฝ้าเสาทีนี้ตัวรุกเนี่ย เมื่อโบนาเวนตูร่าติดโทษแบนเนี่ยอาจจะใช้นะครับลูคัสเบลตรานนะครับถอยลงไปเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ขนาบข้างด้วยนิกัสกอนซาเลสกับริคาร์โดซอตติลโดยที่มีอันเดียเบลอติที่ได้ตัวมาจากโรม่าแล้วก็พอมาอยู่ที่ฟิออร์เล่นดีนะยืนไปหน้าเป้ากลางรับน่าจะเป็นอาตูมิโลยืนคู่กับโรแลนโดมันดาโกราหรือจะเป็นอันเฟรดดันแคนมีประเด็นก็คือแผงหลังนี่แหละว่าใครจะจับคู่กับนิโคล่ามิเลนโควิชในตำแหน่งปากกลางตัวกลางมี2ตัวก็คือลูก้ารานิเอรี่กับลูคัสมาร์ติเนสกวาตานะครับส่วนในซีมิลานนะครับที่ฟอร์มกำลังแรงเนี่ยตอนนี้ตัวที่เจ็บกับตัวที่แบนนะครับเกมนี้ตัวแบนก็คือเตวานองเดสแบ็กซ้ายจอมบุกอันนี้ คือปัญหาแหละก็ต้องโยกเอาฟอร์เรนซี่ไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็เอาคาราเบียเล่นแบ็กขวาก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นต่อมาคือเปียกาลูลูเจ็บเข่านะครับตอมัสโซโบเบกาเจ็บสะโพกแล้วก็ซีมงเคียเนี่ยไม่ได้เล่นให้กับเดนมาร์กในเกมอุ่นเครื่องนะมีอาการเจ็บที่ต้นขาแม้จะไม่หนักแต่เชื่อว่าเกมนี้ปิโอลี่คงไม่ใช้นะครับคงจะเซฟไว้ก็จะเหลือมาเตลกับเบียอิกาโยโทโมรีแล้วก็มาลิกทีอาร์นะที่จะเป็นตัวเลือกก็เลือกระหว่างกับเบียร์กับทีอาร์มายืนคู่กับโทโมรีมีประเด็นกองกลางเหมือนกันนะครับที่เจนี่เรนเดอร์นะครับซึ่งไปเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์ทั้ง2นัดนะที่ฮอลแลนด์ชนะสกอตแลนด์ 4-0 แล้วก็แพ้เยอรมัน 1-2 เนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะใช้งานต่อหรือจะพักแล้วก็สลับมาใช้อิสมาอิลเบนาแซมาเล่นคู่กับยาซินอัตลีแล้วก็มีประเด็นของคริสเตียนพูลิซิชซึ่งไปเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในคอนคาเคฟเนชั่นลีกซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์ในเกมครับชนะเม็กซิโกกับคู่ชิง 2-0 นะครับก็เดินทางไกลด้วยแล้วเล่นมาหนักๆมา2เกมถ้าเกิดจะพักพูดิสิตก็จะเป็นซาเมลชุกเวเซ่ลงเล่นแต่ถ้าเกิดไม่พักก็พูดิสิตเพราะกำลังเล่นร่วมกับล็อปตัดชิกเลย์เอาแล้วก็ชิลูได้ดีนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจะเป็นแบบนี้ครับมาดูฟิโรนติน่า 4-2-3-1 ประตูเป็นปีโตเตราชาโนนะครับกองหลังเนี่ยมีไมเคิลคาโยเดนิโคล่ามิเลนโควิชลูก้ารานิเอรี่และคริสเตียโนบีลากี้กองกลางตัวรับเป็นอาตูเมโลกับโรนัลโดมันดาโกราตัวรุกเป็นนิโคลัสกอนซาเลสลูคัสเบลตรานแล้วก็ริคาร์โดซอตติลหน้าเป้าคืออันเดียเบลอตินะครับส่วนเอซีมิลานนะครับ4-2-3-1ประตูเป็นไมค์เมยองกองหลังก็มีดาวิเดคาลาเบียมาเตโอกับเบียนะครับฟิโยโทโมรีอเลสซานโดฟอร์เรนซีกลางรับเป็นยาซินอัตลีกับทีเจนี่เรนเดอร์ครับกลางรุกเป็นคริสเตียนพูลิซิชดูเป็นล็อปตัชชิกแล้วก็ราฟาเอลเลอาหน้าเป้าคือโอดิเบเยชิรูนะครับผู้ตัดสินได้แก่ฟาบิโอมาเรสกาโอ้เซติเจอกันช่วงหลังเนี่ยเจ้าบ้านชนะตลอดเลยเจมส์ แล้วเกมเนี่ยพี่เชื่อว่าฟิออลสู้สุดใจเลยมันจะเป็นเกมเล่นเพื่อโจบาโรเน่หรือเปล่ามันจะเป็นงานหนักของมิลานนะเจมส์ใช่เพราะว่าบรรยากาศมันอยู่ในอัตลีฟังที่นะฟิออลคงจะต้องสู้แหละครับเพื่อแฟนบอลด้วยเพื่อทางของบาโรเน่ด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังมิลานมันจัดเหลือเกินนะเจมส์มิลานจัดจ้านจริงๆนะครับเกมรุกนี่ต้องบอกว่ามันได้ผลตลอดนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวหลังๆเกมรับก็ไม่ค่อยบิดพลาดง่ายๆด้วยผมก็เลยมองว่าหูฟิออร์เหนื่อยแหละนะครับเพียงแต่ว่าฟิออร์เล่นในบ้านมิลานอาจจะชนะยากหน่อยเจมส์มองว่า3หน้าเลยมิลานขี่นิดๆนะแต่อยู่ที่อาจารย์ฟองกี้เนี่ยผมก็มองฟิออร์แพ้ยากอ่ะพี่ก็มองคล้ายๆเกมว่ามันสูสีแล้วก็เป็นเกมหนักแน่ๆของอีซีมิลานเพียงแต่มิลานช่วงหลังจัดเกินใช่ฟอร์มของเลอาช่วงนี้กำลังร้อนแรงจัดจ้านทุกย่านเลยนะใช่ล็อบตันชิกเลอาเนี่ยพี่เลยมองว่ามิลานน่าจะบุกชนะเรนติน่าได้มาดูสกอร์นะครับผมให้สกอร์แบบนี้ครับเรนติน่าจะแพ้เอซีมิลาน1-2ครับครับ
ส่วนผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันครับ 1-1 โอเคเอาละเราข้ามไปที่สเปนลาลีกาอย่างที่บอกไว้นะครับมี2ลีกที่จะมีคู่ที่เล่นวันศุกร์ด้วยใช่ครับก็คือลาลีกานี่แหละใช่สถานการณ์ล่าสุดของลาลีกามาดูตารางคะแนนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับจ่าฝูงยังเหมือนเดิมเรอัลมาดริด72แต้มแต่ว่าที่2นะเป็นบาร์เซโลนา64แต้มและหล่นลงมาที่3และจิโรน่า62ใช่ไหมครับที่4กับ5นี่เบียดกันเลยเจมส์แอตเลติกบินเบล56แล้วก็แอตเลติโกมาดริด55เพราะฉะนั้นถึงตรงเนี้ยการลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็ขีดเหลือ2ทีมได้ไหมก็ได้แหละครับจิโรน่าอยู่ตรงกลางเจมส์จิโรน่าไปมาอาจจะต้องมารักษาโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาแล้วเนี่ยให้ผมทายนะมีโอกาสหลุดนะถึงจะนำหมี7แต้มมีโอกาสหลุดนะเพราะตอนนี้แต้มมันหลุดมือง่ายมากออกมาเยือนหลุดออกมาเยือนหลุดใช่ๆมีไปโกยมากๆคือในบ้านน่ะในบ้านยังพอเอาได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ตามดูนะ2ทีมหัวตารางนะครับท้ายตารางชนะแล้วเจมส์อเมริกาผมบอกแล้วผู้โชคดีคือใครนะผู้โชคดีคือเดี๋ยวก่อนนะลืมละอเมริกาชนะแล้วนะลาสเปามัสลาสเปามัสก็ที่ผมบอกพี่หน่องไงถ้ามันจะชนะก็ชนะด้านนี้แหละจริงๆด้วย1-0เนี่ยใช่ชนะประมาณชนะแล้วแต่ว่าก็ยังมี13แต้มใช่ไหมครับกาตาร์14ครับ2ทีมเนี้ยก็มีสิทธิ์กอดคอไว้แล้วไปด้วยกันน่ะจะเป็นแบบนั้นทีนี้ก็อยู่ที่การที่จะไปไล่พวกเซลต้าแล้วก็เซบียาทันหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับเซลต้าก็เปลี่ยนโค้ดแล้วนะราฟาออกแล้วใช่ใช่กานาดาวันนี้ก็เปลี่ยนโค้ดแล้วนะครับใช่ใช่ช่วงหลังนี่เปลี่ยนโค้ดกันแบบกระจุยกระจายนะแล้วซันเดอร์เมดีน่าไปแล้วแล้วก็เป็นรามอนซานโดวันใช่ใช่กลับเข้ามาสู่ลีกลาลิก้าอีกครั้งคนที่ผมรู้จักนะรู้จักสนิทเลยเคยสัมภาษณ์เคยอะไรตั้งแต่เขาคุมรายโยเขาเป็นพ่อครัวมาก่อนนะอ้าวจริงเหรอสนิทถึงขั้นยืมตรงยืมตังค์ได้ไหมครับบอกว่าคุยได้ทุกเรื่องเรื่องยกเว้นยืมตังค์ยืมตังค์ไม่ได้โอเคเนื่องจากว่ามันมีเกมวันศุกร์ด้วยเราเลือกมา2คู่เลยก็คือคู่ระหว่างกาดิสมาดูโปรแกรมก่อนวันนี้จะมีกาดิสเจอกับกานาดาตอน 3:00 ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะมีเคตาเฟ่เจอซีบีย่า 20:00 อาเมเรียเจอกับโอซาซูน่า 15:00 บาเลนเซียเจอกับเรอัลมาโยก้าเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็คู่สำคัญคือบาร์เซโลน่าเจอกับลาสฟาวมัส 3:00 แล้วก็มีวันอาทิตย์ที่31นะเซลต้าบีโก้กับรายโยเบเยกาโน่ตอนทุ่มตรงจิโรน่ากับเบติส 15:00 อาราเบสกับโซเซดัด 15:30 ครับเรอัลมาดริดกับแอตเลติกบิลบาวนี้เป็นคู่ใหญ่นะ2:00แล้วก็มีวันจันทร์คู่หนึ่งครับวิยาเรียลกับแอตเลติโกมาดริดตอน2:00นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันมีเกมวันศุกร์ด้วยแล้วก็วันศุกร์เราก็จะหยิบมาพรีวิวด้วยแล้วก็เกมคู่สำคัญของวันเสาร์เพราะฉะนั้นลาลีก้ามี2คู่นะกาดิสกับกานาดาและบาร์เซโลน่ากับลาสปาลมัสไปดูคู่แรกก่อนนะครับกาดิสเจอกับกรานาดาเวลา 3:00 คืนนี้ครับศุกร์29มีนาคมตามเวลาบ้านเราเล่นที่เอสตาดิโอนูโอโบมิรันดีย่าเป็นศึกหนีตายใช่ได้ไหมเจมได้เลยมาดูผลงานของ2ทีมก่อนมาดูกาดิสกับกรานาดานะครับผลงานล่าสุดนี่18-19เจมใช่กาดิสมี22แต้ม29นัดชนะ3เสมอ13แพ้13ยิงได้20เองเสีย40ประตูส่วนกรานาดามี14แต้ม28นัดชนะ2เสมอ8แพ้18ยิงได้30เสีย58ประตูเกมนี้เราจะหวังอะไรได้บ้างเจมโอ้ว่าสู้กันสนุกนะทำเป็นเล่นไหมครับเกมความเป็นความตายนะครับแล้วก็กานาดาเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชด้วยก็น่าสนใจนะน่าสนใจอดีตพ่อครัวอดีตพ่อครัวพ่อครัวเปิดร้านอาหารมาก่อนเปิดร้านเป็นคนมัดหลิดนี่แหละโอเคมาดูผลงานหน้าฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนครับการดิสเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าท้องลอกแล้วแพ้แล้วโซเซดาด 0-2 นะครับทั้งที่ไปชนะแอตเลติกมา 2-0 ชนะแอตเลติกมา 2-0 นะครับแล้วก็เสมอกับรายโย1ประตูต่อ1เสมอกับเซลต้าบิโก2ประตูต่อ2แพ้โอซาซูน่า0ประตูต่อ2นะครับส่วนกรานาดานะครับเกมล่าสุดแพ้รอัลมาโยร์กา0ประตูต่อ1แพ้เรอัลโซเซดาด2ประตูต่อ3แพ้บียาเรียล1ประตูต่อ5เสมออเมเดีย1ประตูต่อ1เสมอกับบาร์เซโลน่า3ประตูต่อ3ครับมาดูเฮดทูเฮดหน่อยนะครับhead to head ของคู่นี้เจอกันเกมแรกกานาดาชนะ2ประตูต่อ0นะบริยานซาราโกซ่ายิงด้วยนะแต่ย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่บาเยนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษานี่แหละเจี๊ยบเลยครับกำแพงใหญ่นั่นเรื่องภาษาไงพูดเยอรมันไม่ได้และอังกฤษก็ไม่ได้ปัญหาน่ะนักบอลสเปนมีปัญหาแบบนี้เยอะครับภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ฤดูกาล 2021-2022 นะครับ0-0 ที่ลอสกาเมเนสนะครับแล้วก็กาดิสกับกานาดาเสมอกันอีก0-1 นะครับที่บ้านของกาดิสนะครับ
ฤดูกาล 2020-2021 กรานาดาแพ้กาดิส0ประตูต่อ1และที่บ้านกาดิสเสมอแค่1ประตูต่อ1ครับครับเอาล่ะทีนี้มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดครับกาดิสจริงๆเนี่ยเขาเป็นทีมที่มีโอกาสรอดมากกว่ากานาดานะใช่แล้วเล่นในบ้านเกมนี้หวังสามแต้มก่อนนั้นจะไม่ชนะใคร23เกมแต่ว่าเขาเสมอได้เยอะเหมือนกันนะนะครับประมาณสัก10แต้มได้นะครับก็ต้องเช็คนักเตะหลายคนดาวินมาชีสเพิ่งจะกลับมานะครับจากทีมชาติก็น่าจะพักไปก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตนาวาโรกลับมาจากชุดเล็กทีมชาติสเปนชุดเล็กแต่มันจำเป็นครับตำแหน่งตัวรุกทางด้านขวาก็ต้องให้เล่นต่อนะครับที่เสียหายก็คือมาร์ซี่โกเมสไปเจ็บกล้ามเนื้อน่องนะครับในเกมที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะพลาด 100% แล้วนะครับที่เจ็บอีก1คนก็คือเฟเดซานเดเมเตริโอแล้วก็ลุยส์เอร์นันเดสนะครับเซนเตอร์ฮาร์ฟ2คนนี้เล่น 4-4-2 นะเล่นลงสนามไม่ได้ข่าวดีคือโลเคมาร์ตี้กองหน้าจอมบูมาแล้วครับหายไปข้อเท้าแฮะกระดูกหน้าแข้งแตกหายไป12เกม12เกมก็รวมๆ3เดือนอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่น่าจะเป็นสำรองก่อนนะตามข่าวบอกว่าควรมีกับคริสโตเฟร์ลามอสจะยืนเป็นคู่หน้านะครับผมส่วนทีมเยือนเอาละเพื่อนซีคุณเจมไม่ถึงกับเพื่อนซีโคเซ่ลามอนซานโดบาวฮะใช่ครับซานโดบาวคุมทีมเป็นนัดแรกนะครับผมก็สภาพทีมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับสำหรับการจัดทีมในนัดนี้ผู้เล่นตัวหลักๆก็อยู่กันครบแล้วก็มีการอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลน์อัพนิดหนึ่งตัวรุกทางด้านขวาเนี่ยคาดกันว่าฟาคุโยเปยิสตรีอาจจะแซงอันโตนิโอเปเรตัสอ้าวเหรอตอนแรกอ่ะพี่ถามข้อมูลเลยเป็นเปยิสตรีนะใช่แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายๆครับเขาบอกเป็นโปเรตัสที่เปลี่ยนไปเป็นเปยิสตรีเหรอเปยิสตรีโถ่คือผมว่าซานโดมาคงคิดหนักอะว่าตัวนี้เอาใครเล่นมันมีสองคนนะระหว่างโปเรตัสกับเปยิสตรีนะใช่แต่มันมีประเด็นของมีตูอูซูนี่นะเจมใช่ครับเหมือนไปเจ็บในการเล่นที่อัลเบเนียมั้งแต่ว่าทางด้านของซานโดมาเนี่ยเรียกเขามาติดทีมแล้วแสดงว่าไหวไม่หนักใช่ไหมคือโอกาสลงเล่นตัวจริงสัก 40% เอายอสเวกเล่นก่อนใช่ครับครับหรือไม่ก็ออสการ์เมเลนโดเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวลุกทางด้านข้างไงแหละครับที่รามอนซานโดวันเนี่ยก็ยังกำลังตัดสินใจอยู่แต่ว่าหน้าเป้าเราเป็นลูคัสโบเย่แน่หน้าต่ำก็เป็นกอโซบิยาคือตอนนี้ที่เจมให้ข้อมูลก็คือว่าการตัดสินใจของเนี่ยโคเซ่รามอนซานโดวันเนี่ยเขากำลังชั่งใจว่าจะใช้ปุยตาสหรือเปยิเซียเล่นตัวลุกด้านขวาไปสลับเพราะว่าสื่อเขาบอกให้น้ำหนัก50-50เลยนะเจมใช่50-50เลยคือใครลงผมว่าไม่ได้ต่างกันมากนะโปรตาก็จะได้ความเก่านะแข็งแกร่งหน่อยปีซีนี่เด็กแมนยูนะเร็วคล่องใช่ไหมอินดิวิโดดีแต่อาจจะขาดเรื่องของการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายอะไรเงี้ยก็กลางคนต่างแบบมีดีมีเสียโครงการคนละครึ่งป่ะเนี่ยเล่นคนละครึ่งฟันได้คุณเต้มาดู11คนแรกตามคาดของทั้งสองทีมนะครับครับผมไปดูทางด้านของกาดิสนะครับของมาริโซเปเรียกริโน่กันก่อนนะครับก็จะมีทางด้านของปาตายานะครับขออภัยครับทางด้านของเฮเลเมสเดเลมาครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาอิซักกาเซเลนนะครับแบ็คซ้ายใช้คาบีเอนันเดสคู่เซนเตอร์ใช้บิ๊กตอร์ชูสกับไอฮามอูซูนะครับแล้วก็แดนกลางแนวริมเส้นทางด้านขวาครับโรเบิร์ตนาบาโร่แบ็คทางด้านซ้ายใช้รูเบนโซบริโนแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางนะครับรูเบนอัลการาสกับทางด้านของโรมิดิเก้กูอาเม่นะครับแล้วก็คู่หน้าควนมี่กับคริสโตเฟ่รามอสนะครับครับส่วนกรานาดานะครับ4-2-3-1นะครับก็จะมีทางด้านของอัลกุสโตบัตตาย่าครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาใช้ทางด้านของริการ์ดซานเชสกับแบ็กซ้ายการ์ลอสเนบานะครับคู่เซ็นเตอร์บรูโน่เมนเดสกับอิกนาซี่มิเกลนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางใช้เซกิโอรูอิสกับทางด้านของมาตินอองกล้าครับแนวรุกเคลาดกุมเบาหรือเคลาดกุมเบานะครับส่วนแนวรุกทางด้านขวาฟอกโดเปเยสตี้หรืออันโตนิโอเปเรตาสนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายออสการ์เมเลนโดหรือเนเมโตอูซูนี่หน้าต่ำกอนซาโลวิยาแล้วก็หน้าเป้าลูคัสโบเย่คือแสดงว่ามี3ตำแหน่งที่เขายังชั่งใจก็คือกุมเบากับมาตินฮองกล้าอะไรเนี่ยตัวรับทีมชาติแคเมรูนกับตัวรุกด้านขวาเปเรตาสกับเปียสตรีทางซ้ายยอสเวียกับอูซูนี่คือซึ่งอูซูนี่มันอยู่เงื่อนไขคือสภาพความฟิตใช่ก็คือเข้ามาใหม่นะครับกำลังจับต้นชนปลายอยู่กำลังจับต้นชนปลายอยู่เป้าหมายคืออะไรของกานาดาเปลี่ยนเทรนเนอร์ครั้งนี้อยู่รอดไหมหรือว่าการสร้างทีมเพื่อซีซั่นหน้าด้วยก็ต้องพยายามอยู่รอดให้ได้ครับมันค่อนข้างยากยากมากก็ต้องสู้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ฟุตสินเกมนี้กีโมกวาดาเฟนันเดสเจมองยังไงคือรู้จักคะแนนกานาดามันรอดค่อนข้างยากรอดยากรอดยากมากแต่ถ้าเกิดชนะเกมนี้ได้
ันเหมือนเป็นเบรกอ่ะเบรกการเดินด้วยก่อนด้วยแล้วก็ไปดูในข้างบนอ่ะพอได้ลุ้นนะตามถ้าชนะตาม7แต้มอ่ะก็วัดกันอีกนะครับจนสัก8นัดสุดท้ายนะครับยังมองว่ากาดิสดีกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วทีมมันดูลงตัวสมบูรณ์กว่านะครับถึงแม้ว่ากราดาจะเพิ่งเปลี่ยนเทรนเนอร์ก็ตามแต่เขาเปลี่ยนมา2คนแล้วมันก็ยังประมาณนี้อยู่ครับผมว่าปีนี้พอมันไปเสียบริยานซาราโกซ่าไปอ่ะเกมรุกมันก็ดูวูบวาบน้อยลงคิดผิดไหมคิดผิดไหมที่ยอมปล่อยไปก่อนแล้วได้ตังค์เพิ่มเท่าไหร่5ล้านได้อีก5ล้านคุ้มไหมหรือว่าซาราโกซ่าอยู่ก็อยู่ประมาณนี้เจมหรือว่ามันก็ยังน่าจะพอยิงประตูได้บ้างนะเป็นตัวทีเด็ดเนาะใช่เป็นตัวทีเด็ดอ่ะนะครับผมว่าแย่ทั้งคู่อ่ะทั้งซาราโกซ่าไปแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยใช่ไหมไม่ได้เล่นทั้งคู่ยังมองว่ากาดิสดีกว่านะลงตัวกว่ากานาดากำลังเป๋นะครับเปลี่ยนเทรนเนอร์เป็นเพื่อนก็ยังไม่เชียร์นะอย่าเรียกว่าเพื่อนแค่รู้จักแค่รู้จักแต่ผมมองว่ามันก็น่าจะสู้กันสูสีเพราะการนี้เป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยมากนะเพิ่งยิงได้20ลูกเองไม่หรอใช่ครับแต่ผมมองว่าวันนี้น่ะมีโอกาสทองนี่ได้3แต้มใช่ไหมเพชรเลยโอเคเจมมองว่าการนี้แต่ผมมองว่าการ์ดาด้าเปลี่ยนเทรนเนอร์น่าจะมีฮึดน่าจะสู้ได้สูสีมองว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอมาดูสกอร์ผมคาดว่าการ์ดิสกับการ์ดาด้าน่าจะเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับครับส่วนผมให้การ์ดิสชนะทางด้านของกรานาดา2ประตูต่อ1ครับโอเคเอาล่ะทีนี้เราข้ามไปเกมวันเสาร์เจมก็ต้องหยิบคู่นี้มาเลยบาร์เซโลนาเจอกับลาสปาลมาสลาสปาลมาสเนี่ยแพ้ใครไม่แพ้ไปแพ้อาร์เมเนียโดนล้อเลยนะก็ผมบอกแล้วมันกำลังเป๋นหนักแต่ทีนี้บาซ่าคุณอย่ามาแพ้ลาสปาลมาสนะคุณโดนล้อหนักกว่านะกำลังมาแบบดีๆนะแหกโค้งซะงั้นเกมที่เอสเตเดียโอลิมปิโกยูอีกอมปันครับครับคือบาร์เซโลนาเนี่ยมาดูสถานการณ์ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่2แล้วอ่ะครับผม64แต้มจริงๆมันมีลุ้นแชมป์อยู่นะเจม8แต้มเองอ่ะพอได้อยู่นะมันยังไม่เหลือ9เหลือ9นัดอ่ะใช่พอได้อยู่29นัดชนะ19เสมอ7แพ้3ยิงได้60เสีย34ประตูส่วนลาสฟาลมัสอยู่อันดับ11นะครับ37แต้ม29นัดชนะ10เสมอ7แพ้12ยิง29เสีย32ประตูคือมันมีสถิตินึงก็คือตั้งแต่ชาบินาเดสประกาศว่าเขาจะวางมือใช่ไหมเมื่อจบฤดูกาลผลงานของทีมดูดีขึ้นเลยชนะ10นัดรวดใช่ป่ะผลงานดูดีขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็กลับมาลุ้นแชมป์ลาลิก้ากับมาดริดแล้วก็ในแชมเปี้ยนชิพก็ไปวัดกับเปเช่เปเช่ของหลุยส์เอ็นริเก้ไปเยือนก่อนนะอันนี้น่าสนเลยทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งคู่กันก่อนนะครับครับทางด้านของบาร์เซโลนาเกมล่าสุดหล่อเลยนะครับบุกชนะแอตเลติโกมาดริด3ประตูต่อ0แต่พวกเขาชนะประจำอยู่แล้วนะครับเวลาเจอแอตเลติโกมาดริดใช่ไหมชนะประจำเออเออครับแล้วก็บาร์เซโลนาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะนาโปลี 3-1 ในเลก2เกมนี้เป็นเกมที่แบบลุ้นกันเหนื่อยทั้งตัวเทรนเนอร์ตัวนักเตะทั้งแฟนบอลนะใช่ครับมันเป็นเกมดูออร์ไดอ่ะซีซั่นนี้มันจะไปยังไงอ่ะแต่เล่นดีเล่นดีเล่นดีนะครับเฉือนเรอัลมายอร์กา 1-0 นะครับเสมอกับแอตติกบินเบา0ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเกตาเฟ่4ประตูต่อ0ช่วงหลังดูดีขึ้นมาเลยอ่ะใช่ครับส่วนลาสปาลมัสนะครับเกมล่าสุดแพ้อัลเมเรีย0ประตูต่อ1แพ้คาบ้านเฉยเขินกันไปเลยครับ แล้วก็แพ้แอตติกบินเบา0-2เสมอเกตาเฟ่3-3เสมอโอซาซูน่า1-1แพ้แอตเลติโกมาดริด0ประตูต่อ5ครับเฮดทูเฮดเป็นยังไงครับเฮดทูเฮดเจอกันเกมแรกถ้าใครจำกันได้มีดราม่าครับบาร์ซ่าได้จุดโทษนาทีทดเจ็บกุนดูการไปโดนผลักนะครับแล้วลุกขึ้นมายิงประตูชัยชนะ 2-1 ผลักเบาๆอ่ะใช่ครับผลักเบาๆกุนดูการเขาเก่าอยู่แล้วบาร์ซ่าบุกชนะ 2-1 ในเกมเล็กแรกนะครับแล้วก็หูไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไปเจอกันฤดูกาล 2017-2018 นะครับเสมอ 1-1 ที่บ้านลาสปาลมัสแล้วก็บาร์ซ่าชนะ 3-0 ที่คัมนูนะครับแล้วก็ฤดูกาล 2016-2017 นะครับบาร์ซ่าบุกชนะลาสมัส1-4 ประตูต่อ1แล้วก็อีก1เกมที่คัมนูบาร์ซ่าชนะ 5-0 ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาร์ซ่าใช่ครับที่ชนะนะครับใช่ครับทีนี้ประเด็นสำคัญของบาร์ซ่าก็คือมีข่าวดีนะครับเปดรีกับเฟงกี้เดยองกลับมาซ้อมได้แล้วใช่แต่ไม่น่าเขาจะเก็บไปเล่นกับนู่นเลยเจอเปเช่ใช่ครับมันไม่น่าพร้อมแชมป์ไม่สิจะเล่นกลางสัปดาห์นู้นใช่ไหมเก้าเมษายนไหมมันอีกประมาณสัก10วันอ่ะใช่ใช่ก็ประมาณนั้นก็จะให้เวลาเต็มที่เลยกับทั้งเปดีแล้วก็เฟงกี้เดยองอ่ะเพราะว่าอันดับ2จะขึ้นไปแซงเป็นแชมป์มาดริดเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันช่วงนี้เอาแบบนี้ไปก่อนไหมใช่ไหมใช่ครับเอาชัวร์คือคุณซ้อมให้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมเพราะเฟมินโลเปสยังเล่นได้อยู่แล้วเฟรานก็หายแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นข่าวดีมีนะเฟงกี้เดยองกับเปดีนะกลับมาซ้อมแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะยังไม่ใช้ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้แต่ตัวที่เจ็บก็ยังเหมือนเดิมใช่เจมใช่ครับก็ยังไล่เรียงยังมีอเลคาโดบาลเด้ปาโบกาบีเนี่ยนะครับ
ที่ยังหายไปเลยนะครับส่วนเฟร์นันโตเรสเนี่ยฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วนะครับพร้อมเป็นตัวเลือกให้ใช้งานแต่ว่าเกมนี้มันก็มีที่ต้องเช็คอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับจากอาร์โฮที่กลับมาจากทีมชาติพร้อมกับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกลับมานะครับอันนี้คริสเตนเซนด้วยเจมใช่ครับอันนี้คริสเตนเซนด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับคริสเตนเซนเนี่ยเจ็บเอ็มร้อยหวายมาเมื่อวานนี้พี่ทำข้อมูลเช็คในสปอร์ตใช่ไหมเขารายงานว่าอาจจะไม่เสี่ยงใช้เลวานดอฟสกี้นะแล้วก็ส่งวิตอร์โลเก้มาเล่นอาจจะเป็นหน้าเป้าเป็นแบบนั้นแล้วก็จะใช้เจ้าหนูลามินยามาวอะที่ช่วงหนังเล่นดีมากนะครับเล่นเป็นตัวรุกด้านขวาแล้วทางซ้ายเป็นชอเฟลิกเฟลิกจะเล่นดีเวลาเจอแอตแมนดริดทีมเดียวป่ะเจมยิงแอตแมนดริด2ใช่ยิง2นัดเลยไปกลับเลยข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็ต้องลุ้นกันตำแหน่งของคริสเซนเซ่นอะเขาอาจจะไม่ใช้นะเกมเนี้ยใช่เอาเซจิโรเบโตเล่นมีเซจิโรเบโตมีเฟมินโลเปสแล้วก็กุนโดอันกุนโดอันเล่นแล้วก็เจ้าหนูเปากูบาซี่ช่วงหลังนี่ครับร้อนแรงนะกระแสกำลังมาเลยอาจจะได้เล่นเป็นเซนเตอร์นะคู่กับอินยิโกมาดิเนสเพราะว่าเราโฮไม่ร้อยใช่ไหมครับคนที่ไม่ร้อยเชื่อว่าชาบีไม่เสี่ยงใช้มันมีศึกใหญ่รออยู่เหมือนเจมรออยู่ทั้งเกมกับเปเชเกมเอลกาซิโกที่ไหมเจมใช่แต่ว่ามันมีกระแสเหมือนกันนะว่าลามินยามาก็อาจจะได้พักแล้วลาฟินยาสลับเล่นใช่แต่ลาฟินยาก็เล่น2เกมไงใช่กับบราซิลลาฟินยาอาจจะเขาอาจจะใช้ลาฟินยากับเฟลิกมองว่าลามินยามาสำคัญกว่าหรือเปล่าแม้คือลามินยามาตอนนี้มันมีประเด็นว่าบาซ่ากำลังคิดว่าจะบริหารจัดการการใช้งานยังไงกลัวนักเตะเจ็บไงเจมมันมีบทเรียนมาเยอะมากกับดาวรุ่งอ่ะและอย่างนึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันจะมาใช่ไหมครับยูโรแล้วต่อด้วยโอลิมปิกอ่ะบาซ่าเบรกก่อนเลยนะบอกว่าถ้าคุณใช้ยูโรคุณอย่าใช้โอลิมปิกถ้าคุณใช้โอลิมปิกคุณจะใช้ยูโรนะแต่คนทำทีมมันคนละคนไงใช่คนทำทีมยูโรมันเป็นดาฟอนเต้ดาฟอนเต้คนทำโอลิมปิกเป็นซานติเดเนียใช่ซานติเดเนียแล้วบอกผมว่าอายุเขาได้ผมแต่เขาคุยกันแล้วเขาบอกว่าขอเดี๋ยวมันจะเกิดเคสซ้ำเดิมแบบเปตรีก็ต้องดูเกมเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้นะใช่ใช้หรือไม่ใช้นะครับถ้าไม่ใช้ก็เป็นลาฟินยานะส่วนลัสปอมัสทีมที่โอ้โหแพ้อเมริกาช่วงนี้กำลังเป๋เลยกำลังเป๋นะลัสปอมัสเกมนี้จะใช้ผู้เล่นอาราโฮไม่ได้เพราะติดสัญญายืมมาจากบาเซโลน่ายืมมาจากบาเซโลน่านะครับห้ามลงสนามที่เหลือเนี่ยก็พร้อมข่าวดีก็คืออัลเบโตโมเรโลนะครับปีขวาดาวรุ่งเนี่ยเรียกความฟิตกลับมาได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นก็จัด11คนแรกแบบง่ายๆไม่คิดอะไรมากก็จัดชุดใหญ่ทั้งหมดลงสนามตัวรุกก็จะมีบูรินอัดดานดี้ซานโดรลามิเรสนี่สิทธิ์เก่าทางด้านเด็กเก่าบาซ่าทราบหมดเลยนะครับแม้กระทั่งโค้ชนะครับกาเซปีเมนต้าก็เป็นอดีตโค้ชบาซ่าชุดเล็กด้วยก็จะกลับมาเยือนทีมเก่าครับภาพทีมก็ประมาณนี้เรามาดู11คนแรกตามคาดนะครับบาร์เซโลน่ามันมีเงื่อนไขคือลามินยามาพักไม่พักใช่แต่ข่าวเนี่ยบอกว่าน่าจะพักนะครับถ้าพักก็จะเป็นลาฟินยานะใช่ครับลาฟินยากับชอฟินที่เหลือน่าจะเป็นแนวเนี่ยที่เราทำข้อมูลมาใช่ไหมเจมส์ใช่ครับบาร์เซโลน่านะครับ4-3-3มีมาร์กอันเดรเทสติเกนเป็นผู้สาประตูแบ็คขวาจูสกุงเด้แบ็คซ้ายโชกันเซโลคู่เซ็นเตอร์ปาคูบาซี่กับอินิโกมาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีเซจิโรเบโตกับอินคายกุนโดกันหน้าต่ำใช้เฟมินโลเปสนะครับแล้วก็แนวรุกอาจจะเป็นลามินยามาหรือจะเป็นลาฟินยาซ้ายชอเฟลิกแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยนะครับปีตอโรเก้หรือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่น่าจะข่าวล่าสุดบอกว่าเป็นปีตอโรเก้คือเลวันดอฟสกี้เนี่ยฟอร์มก็ไม่ดีด้วยแล้วก็เจ็บกลับมาด้วยใช่คือไปเล่นให้โปแลนด์เล่นทั้ง2นัดนะแต่ว่ามันฝืนๆเล่นอ่ะเพราะว่ามันเป็นเกมที่โปแลนด์ต้องหวังต้องเอาครับต้องเอานะครับส่วนทางด้านของลาสปามัสนะครับของกาเซปริเมียนต้านะครับก็จะมีทางด้านของอเล็กซ์บาเยสอัลบาโรบาเยสนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาใช้อเล็กซ์ซัวเรสนะครับซ้ายเป็นเซจิการโดน่าคู่เซ็นเตอร์มิก้ามามอนนะครับกับทางด้านของฟรานซิสโกโคโก้นะครับแล้วก็หน้าตัวรับอยู่หน้าแผงแนวรับนะครับก็เอนโซลอยโดดีเซ่นะครับตัวรุกทางด้านขวามูรีนาดาดี้ซ้ายเป็นอัลบาโรโมเรโลนะครับตรงกลางคิเลียนโรดิเกสแล้วก็คาบีมูนยอสหน้าเป้านะครับใช้ทางด้านของซันโดรามิเรสครับผู้ตัดสินได้แก่มาเดโอบุสเกตเฟเรคือถ้าดูจากชื่อชั้นเกรดบอลเนี่ยบาซ่าเหนือกว่าเยอะแล้วลาทอยเพิ่งไปแพ้อาร์เมเนียมาด้วยแต่ด้วยสภาพตอนนี้ของบาร์เซโลน่าและการใช้งานนักเตะชาบีค่อนข้างจะระมัดระวังแล้วก็หลายคนก็เพิ่งไปเล่นทีมชาติมาด้วยใช่ไหมเจมส์ใช่ครับใช่คือพี่มองนะ3แต้มอ่ะไม่มีปัญหาหรอกวาลัสฟอร์มัสจริงๆช่วงหลังมันก็เป๋ไปเป๋มาเละจริงแต่นี้สกอร์มันจะคาดหวังได้ขนาดไหนถ้าสมมติว่าเขาพักอย่างพวกเลวานดอฟสกี้ใช่ไหมเจมส์ลายามานก็ถ้าไม่ใช้ด้วยเงี้ยหรืออาจจะใช้ก็ใช้ไม่เต็มเกมอาจจะเล่นแค่ครึ่งนึงหรืออะไรเงี้ยลงมาเป็นตัวสำรองอะไรแบบนั้นคือแต่ผมมองว่าชาบีเองก็คงไม่อยากปล่อยเกมนี้เพราะมันต้อง3แต้มไว้ก่อนเนี่ยใช่ต้อง3แต้มแล้วอย่าลืมว่า
มาดริดเล่นกับบินบาไม่ใช่ของง่ายมันมีโอกาสสะดุดเหมือนกันเพราะบินบาแข็งเป๊กเลยใช่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าบาร์ซ่าก็เน้นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการโรเตชันอยู่บ้างเพราะว่าผู้เล่นไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะครับแต่ก็ยังมองว่าลาสตอมัสเละมากอะแนวรับมันเสียง่ายแล้วช่วงนี้นักเตะขาดความมั่นใจชัดเจนเลยคุณนาทีนี้นะใครตรงข้ามลาสตอมัสได้เนี่ยตรงข้ามเลยครับหนึ่งในนั้นมีคนชื่อเจมส์นี่แหละมีตรงข้ามมา 3-4 นัดโอ้โหผมมองว่าเกมรับไม่ได้เลยเกมรับเสียง่ายมากมองว่าสกอร์ขาดไหมขาดเหรอผมว่าขาดแต่ผมกักๆหน่อยนะผมมองว่าบาซ่าช่วงนี้น่าจะเน้นคือว่าเกมนี้น่าจะเน้นไปที่ผลการแข่งขันเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวค่อยไปใส่เต็มๆกับเปเช่แล้วก็เรอัลมาดริดสกอร์อาจจะไม่ขาดนะในมุมของผมให้สกอร์แบบนี้ครับบาร์เซโลน่าจะชนะลาสปาลมัส2-1ครับครับโอ้ไปกันคนละทางผมให้บาร์ซ่าชนะ 3-0 เลยโอเคโอเคอ่ะเราข้ามไปที่เยอรมันเป็นลีกที่ถูกจับตามองมากนะครับว่าเลเวอร์คูเซ่นจะเป็นแชมป์เมื่อไหร่จะเป็นแชมป์จะเป็นแชมป์ได้จริงๆหรือไม่ซึ่งมันน่าจะจริงแล้วล่ะเพราะตอนนี้นำ10แต้มใช่ไหมครับเอาเรามาดูตารางคะแนนก่อนนะครับนี่ครับ70แต้มกับ60แต้มแล้วเหลืออีก8นัดเองเจมมันขยับเข้าใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆนะเลเวอร์คูเซ่นนาที3ซุตการ์ดไม่น่าจะหลุดจากโควต้า UCL แล้วล่ะทีนี้ดอร์ทมุนด์กับไลป์ซิกอ่ะ5 4กับ5เบียดแย่งกันตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันยังอยู่ที่บุนเดสลีกาอยู่นะแต่มันอยู่ที่ว่ามันย้ายได้นะเพราะว่าในฟุตบอลทั่วยุโรปอ่ะครับตอนนี้ทีมจากเยอรมันมันเหลือบาเยิร์นน่ะที่กับเลเวอร์คูเซ่นใช่ไหมที่ใช่เลเวอร์คูเซ่นอยู่ในยูโรป้าแล้วก็บาเยิร์นอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีดอร์ทมุนด์ครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวดอร์ทมุนด์ยังอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหลืออยู่ประมาณนี้มันมีสิทธิ์ที่จะโดนอังกฤษเบียดแซงได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมสเปนไม่รู้จะเบียดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่5ของไลป์ซิกมันยังไม่ปลอดภัยกับโควต้า UCL นะต้องพยายามแซงให้ได้ส่วนท้ายตารางครับดามสตัดน่าจะฮึดไม่ขึ้นโคโลนกับไมล์เนี่ยน่าจะแย่งกันอะทีมใดได้เพลย์ออฟทีมใดล่วงโดย อัตโนมัตินี่ประเด็นก็คือว่าเลเวอร์คูเซ่นถึงนาทีเนี้ยเชื่อหรือยังว่าน่าจะได้แชมป์ตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการแต่ว่ายังเหรอ10แต้มกับ8นัดที่เหลือเพราะว่ารอผ่านเกมกับดอทมุนเนี่ยบาเยิร์นกับดอทมุนเนี่ยถ้าเกิดว่าบาเยิร์นสะดุดเนี่ยผมว่าเขามั่นใจมากน่าจะ 100% คือตอนนี้สมาธิของชาบิลอนโซเนี่ยบอกคุณอย่าเพิ่งมาถามผมว่าจะไปคุมทีมไหนซีซั่นหน้าผมขอทำงานก่อนเอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมมันมีข่าวหลุดออกมาว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะอยู่ต่อนะใช่เพราะว่าทางด้านบาเยิร์นก็ออกมายอมรับนะบอกว่าคงจะยากนะแล้วก็มีการปล่อยข่าวจากสื่อทั้งซีอังกฤษอะพอจอยใช่ไหมพอจอยออกมาปล่อยข่าวว่าลิฟูเนี่ยถอยแล้วเพราะดูเหมือนว่าเขาไม่เขาจะยังไม่ขยับออกจากลิเวอร์พูลเซ่นไงทำให้กระแสข่าวของลิเวอร์พูลเนี่ยที่จะแต่งตั้งเครื่องคนใหม่เนี่ยตอนนี้แรงสุดก็คือดูเบนอาโมริมนะใช่ของ Sporting Lisbon แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยมันก็ยังไม่น่าจะเป็นช่วงที่อลองโซจะมาคิดถึงการตัดสินใจว่าจะไปคุมทีมไหนอะเจมตอนเนี้ยผมว่าเรายังมั่นใจอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมฤดูกาลมันกำลังเข้มข้นอยู่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องตรงนี้หรือว่าคิดก็ไม่มีใครพูดความจริงออกมาใช่แล้วตอนนี้มันเอาจริงๆนะถ้าเราเป็นอลองโซอ่ะวันทั้งวันก็จะคิดถึงเรื่องนี้แหละจะวางแผนให้ทีมเนี่ยเป็นแชมป์บุนเดสลีกาใช่ครั้งแรกในวาระของสโมสรยังไงแล้วก็ในยูโรปาลีกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันน่าจะคิดถึงแล้วว่าคือเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเออก็ต้องโฟกัสที่งานตัวเองแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอยู่คุมทีมต่อมันก็เป็นไปได้ถ้าเขาพาทีมเป็นแชมป์ซีซั่นหน้ามันก็เป็นซีซั่นที่โอ้โหเต็มไปด้วยความอันนี้มันแล้วแต่มุมมองเลยนะบางคนก็บอกว่าพอมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วใช่ไหมบางคนก็บอกก็ต้องออกแล้วใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะอยู่ทำต่อใช่ไหมเพราะว่าการมารับงานต่อจากเจอเกนคอปมันเป็นร่มเงาที่ใหญ่เกินไปใช่อลอนโซไม่อยากจะเสี่ยงเสียโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมก็มาติดตามกันผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้มันสำคัญมากเพราะว่าเลเวอร์คูเซ่นจ่าฝูงจะเล่นที่หลังนะครับบาเยิร์นเล่นก่อนบาเยิร์นจะเล่นวันเสาร์ใช่แล้วเลเวอร์คูเซ่นจะเล่นวันอาทิตย์นี่คือโปรแกรมนะครับเอาขอให้เล่นเลเวอร์เล่นก่อนขอให้เล่นวันเสาร์เหมือนกันขออภัยเจอฮอฟเฟนไฮม์เลเวอร์เล่นก่อนตอน 3:30 นเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับแล้วก็มีแฟรงก์เฟิร์ตเจออูนอนเบอร์ลินไลป์ซิกเจอกับไมล์กลัดบักเจอกับไฟบวกไวเดอร์เบรเมนเจอกับโวฟบวกนี่5คู่นะเตะ 3:30 นแล้วก็คู่สุดท้ายบาเยิร์นเจอดอทมุนอันนี้เป็นเกมแดคลาสิเกอร์ใช่ไหมใช่ตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็วันอาทิตย์มี3คู่นะครับอัลสบวกเจอโคโลน 2:30 นแล้วก็ซุตการ์เจอไฮเดนไฮม์
สี่ทุ่มครึ่งแล้วก็โบคุ้มเจอดามสตัดเที่ยงคืนครึ่งจำผิดไปสตุตการ์ดเล่นวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าไม่มีเกมในวันเสาร์ไม่มีเกมในวันศุกร์มาเลยไปโป่งอยู่ที่วันเสาร์หกเหมือนเดิมแล้วก็มายัดอยู่ที่วันอาทิตย์สามคู่นะครับเราเลือกคู่เดียวโดดๆได้เจมครับเกมแดร์คาสซีเกอร์บาเยิร์นมิวนิกจะกับดอร์ทมุนด์ถามเจมก่อนที่จะไปพรีวิวคู่นี้เจมว่าตอนสามทุ่มครึ่งเลเวอร์คูเซนกับฮอฟเฟนแฮมใครได้แต้มเลเวอร์ชนะไปแล้วชนะขาดคือเรามองแบบนี้ว่าเลเวอร์มีโอกาสได้3แต้มมันหมายความว่าตอนที่เดินลงสนามนะบาเยิร์นจะตามหลังเลเวอร์13แต้มนะว่าเลเวอร์ยิง 3-4 ลูกแล้วแต่ตอนนี้นะคือเหมือนผู้บริหารระดับสูงของบาเยิร์นก็บอกว่าเรื่องของการลุ้นแชมป์คุณไม่ต้องมาวิเคราะห์กันแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นของเลเวอร์ไปแล้วไงมันเป็นเรื่องของ1รับคำจริงกับ2เป็นเรื่องของจิตวิทยาบางครั้งการพูดแบบนี้ทีมที่กดดันมันคือเลเวอร์นะเจมส์ใช่ไหมแต่ว่าหน้าที่ของบาเยิร์นก็คือต้องทำเต็มที่และเกมแดร์คาซิเกอร์กับดอร์ทมุนด์มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยคือไม่ว่าจะตามจากฝูงกี่แต้มนะนัดนี้มันต้องเอาต้องทำให้ดีที่สุดใช่เราหยิบคู่นี้มาพรีวิวครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับบอร์เซียดอร์ทมุนด์เล่นที่อาริอันซ์อารีนาเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมนะครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับ2นะครับในรอบกี่ปีที่บาเยิร์นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามหลังห่างแบบนี้ผมว่าน่ายังต่ำก็คือ12ปี11 12ปีเขาก็ไม่แชมป์11สายใช่หรือแฟนติดเนี่ยมี60แต้ม26นัดชนะ19เสมอ3แพ้4ยิงได้78เสีย31ประตูนะครับคือบาเยิร์นก็อาจจะคิดว่าแล้วเราทำอะไรผิดวะมันก็อาจจะไม่ถึงผิดมากแต่มันดันมีเลเวอร์คูเซ่นที่ดูผลงานนี่ใช่คือจะล้มบาเยิร์นที่คว้าแชมป์มาสุดปีติดก็ต้องเล่นแบบเลเวอร์นี่แหละ38นัดไม่แพ้ใครได้แบบไม่ค่อยเสมอด้วยชนะไม่เห็น2เลยใช่ไหมส่วนดอร์ทมุนด์อยู่ที่4นะครับ50แต้ม26นัดชนะ14เสมอ8แพ้4ยิงได้53เสีย32ประตูนะครับจริงๆซีซั่นที่แล้วก็คือ2ทีมที่เบียดลุ้นแชมป์กันนะก็ถึงนัดสุดท้ายดอร์ทมุนด์กับนัดสุดท้ายกับบาเยิร์นมาถึงตรงนี้ดอร์ทมุนด์ต้องมาลุ้นแย่งโควต้า UCL กับไลป์ซิกสตุตการ์ดส่วนบาเยิร์นก็รอปฏิหารนะรอเลเวอร์แบบแข้งขาสั่นไปเองเลเวอร์แพ้สัก3นัดก็ยังไม่แน่นะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับเกมล่าสุดบาเยิร์นฟอร์มสวยนะครับบุกถล่มดามสตัด5ประตูต่อ2เกมนี้แบบที่แฮร์รี่เคนชนเสาชนเสาเจ็บข้อเท้าแล้วก็ไม่ได้เล่นอังกฤษ2นัดเลยครับนี่จังหวะตามยังไปซ้ำมันลื่นลื่นแล้วก็ไปถลายแต่เขากลับมาซ้อมแล้วพร้อมลงเล่นแล้วนะใช่ก็เคนอยู่ผมก็อุ่นใจโอเคบาเยิร์นนะครับอีกเกมนึงก็คือถล่มมายฮะ8ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกพลิกชนะลาโซ 3-0 คือพลิกชนะคือนัดแรกไปแพ้มาก่อนนัดแรกไปแพ้ก่อน 0-1 นะครับแล้วก็เสมอกับไฟร์บวก 2-2 นะครับชนะไลป์ซิก 2-1 จริงๆช่วงหลังก็มาแล้วนะกราฟเนี่ยมันชี้ขึ้นตั้งแต่ชนะลาโซ 3-1 ละที่ชนะลาโซ 3-0 ใช่ป่ะแล้วก็ยิงมาย 8-1 แล้วก็ดามสัตว์5-2คือ3เกมหลังสุดยิงไป17ลูกอ่ะใช่16ลูกก็มันก็มาเป็นบาเยิร์นทีมเดิมแล้วใช่ไหมใช่ครับทีนี้มาดูดอร์ทมุนด์หน่อยจริงๆดอร์ทมุนด์ช่วงหลังก็โอเคนะดีมากครับดีมากนะครับเกมล่าสุดชนะไอทัคแฟรงก์เฟิร์ต3ประตูต่อ1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะ PSV 2-0ก็เข้ารอบไปนะครับครับสกอร์รวม 3-1 แล้วก็ในวิดีโอซิก้าบุกชนะไวเดอร์บริเมน 2-1 บุกชนะอูดูเบอร์ลิน 2-0 แล้วก็แพ้ฮอฟเฟนไฮม 2-3 นะครับก็ยังโอเคอยู่นะใช่ดอร์ทมุนด์แล้วก็ตอนนี้เขาก็ลุ้นอยู่ใน UCL ด้วย UEFA ใช่ครับจับไปเจอกับพี่หมีใช่ไหมโอ้โหอาเจเดโกมาติดก็ดูไม่ออกนะดอร์ทมุนด์บอกว่าเจอใครไม่เจอนะคือเจอพี่หมีนะไม่รู้ชนะไม่ชนะนะแต่เจ็บตัวแน่นอนบอลหนักแล้วบอลเคี้ยวเคี้ยวเหนื่อยแน่นอนนะครับอ่ะเกมแรกเจอกันนะครับในบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกบุกชนะบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับถึงซิกเนลอิโดนาพาร์ค4ประตูต่อ0ขาดลอยแบบเหลือเชื่อขาดลอยแบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่แล้วที่อาริอันซารีนาบาเยิร์นชนะ 4-2 ที่ซิกเนลอิโดนาพาร์คเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับที่อาริอันซารีนาบาเยิร์นชนะ 3-1 แล้วก็บุกชนะดอร์ทมุนด์ถึงซิกเนลอิโดนาพาร์ค3ประตูต่อ2ครับจริงๆเจอกันช่วงหลังเนี่ยบาเยิร์นค่อนข้างข่มนะเจมใช่ค่อนข้างข่มมีดอร์ทมุนด์เสมอได้เกมนึงนะ 2-2 ที่วันที่8ตุลาคมนะครับวันนั้นเนี่ยบาเยิร์นนำ 2-0 เลยนะที่เสมอเนี่ยคือดอร์ทมุนด์มาไล่ตีเสมอใช่ 2-2 นะใช่ไหมใช่ครับเป็นเกมสำคัญนะที่ทำให้ดอร์ทมุนด์เนี่ย
คือยังครองตำแหน่งจ่าฝูงอยู่นะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับข่าวดีก็คือแฮร์รี่เคนอ่ะที่เขาพลาดการเล่นในการทีมชาติอังกฤษ2เกมจนมีประเด็นว่าขาดเคนขาดใจอ่ะใช่คืออังกฤษเพราะว่ามีแฮร์รี่เคนแพ้บราซิล 0-1 ใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องไล่จีเซเพอร์เบนเยียม 2-2 2-2 นะครับแต่เกมเนี้ยกลับมาซ้อมแล้วก็พร้อมลงเล่นแฮร์รี่เคนนะครับที่มีปัญหาก็คือผู้สาประตูครับมาเนียนอยเออร์เจ็บคนขานี้เพราะฉะนั้นสเวนอุนไรช์จะได้ลงเฝ้าเสานะครับขณะที่ซาชาโบเอ่าแบ็คขวาดาวรุ่งที่ดึงมาจากกาลาตาซารายเจ็บเอ็นหลังหกเข่าบูทาซาเจ็บเข่าทาเล็กบุ๊กมันประตูมือ3มือ4เจ็บต้นขาแล้วก็มีต้องรอเช็คฟิตของอเล็กซานเดอร์พาฟโลวิชมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ทอนซิลอักเสบถ้าไม่พร้อมเนี่ยน่าจะต้องใช้คอร์ดัตไลเมอร์นะครับมาเล่นกลางรับคู่กับเลออนกอเลสกานะครับตัวรุกจริงๆมันมีข่าวดีทั้งพวกแซดแคนเนอรี่นะครับแล้วก็คิงเซ่โกมันกลับมาซ้อมได้แล้วแต่น่าจะไม่เปลี่ยนทีมนะครับตอนนี้มันเหมือนลงตัวที่เฮดดี้เคเล่นหน้าเป้าแล้วก็มีลอยซาเน่โทมัสมูเลอร์จามันมูเซล่าเล่นกลางรุกส่วนแผงหลังเนี่ยยังเหมือนเดิมนะน่าจะใช้คู่เดิมนะครับข่าวก็บอกว่ามาไทเดลิกกับเอริกไดเออร์จะยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์คิมมินแจที่มาเล่นให้กับเกาหลีใต้เจอกับไทยทั้ง2เกมก็น่าจะเป็นสำรองต่อไปแล้วก็มีข่าวว่าถ้าบาเยิร์นไม่ค่อยเชื่อใจคิมมินแจมันมีทีมในอิตาลีอิตาลีนะจะดึงกลับเอาไปนะเหมือนอินเตอร์นี่แหละจะดึงกลับนะครับอูปาเมกาโน่ก็ยังเป็นสำรองนะครับเหมือนว่าทูเคิลเนี่ยเขาก็เริ่มจะได้ทีมที่มันตามสเปคเขาอ่ะมันลงตัวเอาไดเออร์มายืนคู่กับเดลิกซึ่งหลายคนก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่กลายเป็นว่าไดเออร์เล่นดีนะเล่นได้ดีมินแจเนี่ยนั่งเลยครับใช่ใช่นะครับส่วนทีมเยือนบอริเซียดอร์ทมุนด์นะครับในนัดเนี้ยนะครับไม่มีมาเซลซาบิเซอร์มิดฟิลด์ตัวทีมชาติออสเตรียนะครับติดโทษแบนแล้วก็รามี่เบนเซอร์ไบนี่แบ็กซ้ายเจ็บเข่านอกนั้นก็พร้อมลงเล่นก็คาดว่า1แท็กติกเนี่ยน่าจะเล่น 4-2-3-1 แล้วก็ใช้ซาลีเอิร์ชชานนะครับมายืนเป็นกลางรับคู่กับเอ็มเรชานส่วนตัวรุกเนี่ยคาริมอเดเยมี่ที่อาจจะดูวูบวาบโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ชนะแฟรงก์เฟิร์ตนะแต่ตามข่าวบอกว่าน่าจะเป็นดอนเยลมาเลนกับเจรอนซานโชเล่นริมเส้นเกมแล้วก็มียูเรียนบันเล่นตรงกลางหน้าเป้านิคัสฟูคุกครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยนิโคชอร์เตเบกพ้นโทษแบนกลับมาจะจับคู่กับนิคัสซือเล่ครับประมาณนี้น่าจะเลือกตัวสดอ่ะตัวเก่าอย่างมาคู่ร้อยเนี่ยอาจจะเป็นสำรองไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเปลี่ยนของดอร์ทมุนด์มันก็มีตัวทีเด็ดซ่อนอยู่พอสมควรนะครับอเดเยมี่อันแรกก็เหมือนจะกลับมาซ้อมแล้วนะครับมาดู11คนได้ตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับไล่ตั้งแต่บาเยิร์นมิวนิก 4-2-3-1 เซเว่นอุนไรเป็นประตูหลังก็มีโยชูคิมมิทมาไตเดลิกนะครับเอริกไดเออร์แล้วก็อันฟองโซเดวิสคนนี้ยืนยันว่าไม่ต่อสัญญานะเจมใช่บาเยิร์นไปบีบนะครับบอกว่าภายใน2อาทิตย์นี้คุณต้องให้คำตอบนะคุณจะต่อหรือคุณจะย้ายต้องให้คำตอบเลยเขาบอกว่าผมย้ายตั้งนานแล้วนี่คุยกับมาดริดไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเอเย่นเขาบอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ดีทำไมมันมากำหนดอะไรตอนนี้คิดอะไรมากดดันเราทำไมคือบาเยิร์นอัลโซเดวี่กับมาดริดเนี่ยเขายังไม่เสด็จน้ำไม่เสด็จน้ำก็เลยแบบเอ้ยมากดดันทำไมก็เลยตัดสินใจง่ายเลยใช่ไหมตกลงว่าไม่ต่ออะยังไงก็ไม่ต่อไม่ต่อบาเยิร์นให้ราคาเดิมไง12 ล้านยูโรต่อปีจะเอา20ไงเขาจะเอา20อะ20บาทเนี่ย20ล้านเนี่ยแล้วก็20ทุกอย่างเลยกลางแล้วก็เป็นคาร์ลไลเมอร์กับดอนกาเลสกาตัวรุกก็ดิลาซาเน่นะครับโทมัสมูลเลอร์แล้วก็จามันมูเซล่าหน้าเป้าก็คือแฮร์รี่เคนนี่คือชุดเก่งของเขาในช่วงหลังนะถ้าเปลี่ยนไลเมอร์เป็นทาร์ฟโลวิดอ่ะใช่เลยนะชุดเนี้ยแล้วขึ้นมิดเล่นแบ็คขวาเลยช่วงหลังไปกลับไปเล่นแบ็คขวาเฉยเลยอ่ะคิมมิชก็เหมือนไม่แฮปปี้นะก็ทำท่าจะย้ายนะคิมมิชส่วนดอทมุนด์4-2-3-1ประตูเป็นเกโกคอร์เบลนะครับหลังยูเรียนลีเอซันนะครับนิคัสซือเล่นิโคชรอตเตอร์เบกแล้วก็เอียนมาเซนกลางรับซาลิเออร์ชานกับเอ็มเรชานกลางรุกดอนเยอร์มาเลนนะครับยูเรนบรันแล้วก็เจรอนซานโชหน้าเป้าคือนิคัสฟูคุกนะครับผู้ตัดสินเกมนี้ได้แก่ฮามออสเมอร์สแดคาซิเกอร์เวอร์ชันนี้ยังไงเจมผมก็ยังมองว่ามันเป็นบาเยิร์นมิวนิกที่มักจะข่มอยู่เสมอนะเวลาเจอกันในระยะหลังเนี่ยบาเยิร์นมักจะทำได้ดีแล้วเกมนี้เล่นที่อาริอันซารีนาโดยเฉพาะที่อาริอันซารีนาเวลาดอนบาเยิร์นโดนเยอะด้วยนะโดนเยอะด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้กราฟของบาเยิร์นกำลังชี้ขึ้นมาผู้คนเนี่ยกำลังมั่นใจเกมรุกมันมาละเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเป๋อาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็พอมันเหมือนว่าแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าพอเลเวลไม่แผ่วอ่ะทุกคนก็เหมือนว่ายอมรับแล้วกดดันน้อยลงนะผมมองว่ากับการเล่นในบุนเดสลีก้าก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้ก็มันขาดแล้วไม่ต้องไปคิดถึงการไปไล่แล้วทำมันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นใช่ไหมเล่นให้ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวรอแชมเปี้ยนส์ลีกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาเล่นด้วยความกดดันน้อยลงนะมันยังไม่ดีก็น่าจะทำได้ดีเกมรุก
มีเคนยังไงก็หวังผลได้ดอทมุนสุดท้ายก็เสร็จเสร็จเห็นด้วยเห็นด้วยกับเชือกกล้วยด้วยแม้ว่าดอทมุนช่วงหลังจะเล่นดีนะชนะมาติดกันนะแต่ว่าพอมาเจอบาเยิร์นมันเหมือนกับว่าใจมันใช่ป่ะถ้าเป็นมวยมันเหมือนพอเห็นมันข่มมันอยู่อ่ะเห็นปุ๊บเขาตัวใหญ่กว่าเราอีกแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าสุดท้ายก็จะเป็นบาเยิร์นชนะมาดูสกอร์นะครับผมให้สกอร์แบบนี้ครับบาเยิร์นมิวนิคจะชนะบอร์เซียดอร์ทมุนด์ผมให้3-2ยิงกันแหลกแต่สุดท้ายบาเยิร์นชนะครับผมส่วนผมนะครับให้บาเยิร์นมิวนิคชนะบอร์เซียดอร์ทมุนด์3-1ครับสามหนึ่งไงนะเอาละเราข้ามไปถึงลีกสุดท้ายลีกเอิงนะครับลีกของฝรั่งเศสนะครับนาทีนี้ก็ไม่มีใครหยุดเปเชได้แล้วนะครับเพราะว่า2สัปดาห์ก่อนก็บุกชนะมงปิเดียใช่ไหม6-2ใช่เหมือนมีฮึดนะมงเปไล่มา2-2ใช่ไหมครึ่งหลังโดน4เม็ดเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำค่อนข้างห่างนะครับมาดูตารางคะแนนนิดนึงครับลีกเอิงเปเชนะครับ59แบรด47โมนาโก46ลิว43นี้43ลอง42เอาแค่6อันดับแรกอะเจมที่ไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยครับมองไปถึงอันดับ2อันดับ3เนี่ยทีมตั้งแต่ลองขึ้นไปมันลุ้นแซงได้นะเจมห่างกันอยู่เนี่ย5แต้มอย่างเงี้ยเอาจริงๆลีกเอิงนะสนุกนะครับคือตัดเปเชไปเพราะว่าเปเชมันเหมือนอยู่คนละลีกนะคนละลีกแล้วถ้าตัดเปเชไปเนี่ยโหดูไม่ออกนะใครเป็นแชมป์ใช่มั้ยมันพอๆกับพรีเมียร์ลีกเลยครับเออใช่ใช่มันเปเชมันคนละลีกนะครับแล้วก็ข้างล่างลงมานะก็มีมาร์เซย์อ่ะที่มาสะดุดในช่วงหลังใช่ไหมเจมส์ล่าสุดไปแพ้แลนด์ใช่ไหมก็มี39แต้มนะครับแลนด์39แลนด์39คือมันไล่มาเลยนะแล้วก็ท้ายตารางแหลกแหลกมงฟุต20ครับรองไปคือเม็ด23แล้วก็นองนองซึ่งเป็นทีมใหญ่นะ25แต้มมันล่อแหลมในการตกชั้นมากคือตำแหน่งเนี้ยไปเพลย์ออฟนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับมี1คู่ในคืนวันศุกร์แล้วก็2คู่วันเสาร์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือ6คู่วันอาทิตย์นะครับนี่คือโปรแกรมนะครับคืนนี้นะครับตอน 3:00 น.เนี่ยลิวเจอกับลองนี่ก็เป็นคู่ใหญ่นะใช่แล้วก็วันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับมีเมตเจอกับโมนาโกตอน 5:00 น.แล้วก็โอลิมปิกลียงช่วงหลังก็กลับมาลงไปยิงอีกแล้วนะเจอกับซาร์เดอแรงทีมที่เจมก็เริ่มหลงรักและเริ่มชอบดีครับดีที่3นะครับนัดที่แล้วยิงน้อยไปหน่อยเม็ดเดียวฮะเม็ดเดียวแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็มีลอรียองเจอกับแบรดแบรดนี่แรงจริงเจมใช่ตอน 18:00 น.นะแบกมงฟุตตูลูสตอน 20:00 น.เลอาฟกับมงปิดีเย 20:00 น.นิสกับน้อง 20:00 ครับแล้วก็มีซาสปูกับแบรนด์ 4:05 นาทีครับแล้วก็มาร์เซย์กับเปเช1:45ส่วนลิวกับมาร์เซย์อันนั้นเป็นอีก1สัปดาห์นะขออภัยครับนั่นเป็นนู่นครับสัปดาห์ที่6ใช่ๆก็นี่คือโปรแกรมนะครับสัปดาห์นี้9คู่เนื่องจากมีวันศุกร์ด้วยเราก็เอาคู่วันศุกร์1คู่แล้วก็คู่วันเสาร์1คู่มาพรีวิวกันเริ่มคู่วันศุกร์ก่อนลิวกับลองเจอกับลองเวลา 3:00 เล่นที่สตาร์ทปีแอร์โมรัวนะครับครับนี่ครับมาดูผลงานก่อนลิวนะครับของปาโลฟอนเซกานะครับกับลองของฟองเอสนะครับก็เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนจริงๆลิวเนี่ยยังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับส่วนลองอาจจะต่ำหน่อยนะครับครับก็ลิวอยู่อันดับ4ของตารางครับนะครับ26นัดนะครับมี43แต้มก็ตามหลังโมนาโกอันดับ3อยู่3แต้มเนี่ยลิวมี43แต้มนะใช่26นัดชนะ11เสมอ10แพ้5คือหนักไปทางเสมอหน่อยอ่ะเจมส์ยิงได้37เสีย23ประตูส่วนลองเนี่ยลองแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วก็เริ่มขยับแรงขึ้นมานะ42แต้ม26นัดชนะ12เสมอ6แพ้8ยิงได้35แล้วก็เสีย27ประตูเกมนี้มันสำคัญนะคือถ้าลองชนะเนี่ยกระโดดแซงไงนะใช่ครับแซงทั้งนิดแซงทั้งลิวขึ้นไปเลยนะขึ้นไปอยู่ที่4เลยอ่ะเออแต่ถ้าลิวชนะครับลิวก็ขึ้นไปเท่าโมนาโกนะลุ้นไปบี้กับยูซีแอลเออสำคัญจริงนะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดนะครับลิวบุกเสมอกับแบรด1ประตูต่อ1ในลีกเอิงนะครับแล้วก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเสมอกับสตูมการ์ด1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ลีกเอิงนะครับเสมอกับแรน2ประตูต่อ2แล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบุกชนะสตูมการ์ด3ประตูต่อ0ตอนนี้ยังอยู่ในฟุตบอลทั่วยุโรปอยู่คือในคอนเฟอเรนซ์เขาจับไปเจอแอสตันวิลล่าใช่ในรอบควอเตอร์ใช่ครับแล้วก็บุกชนะแรน1ประตูต่อ0ในลีกเอิงนะครับก็เหนียวนะช่วงหลังไม่แพ้แต่มันหนักเป็นโป่งทางเสมอเจมส์ใช่ครับส่วนลองส์นะครับเกมล่าสุดแพ้นิสคาบ้าน1ประตูต่อ3มีชนะแบรด1-0นะครับบุกชนะลียง3-0แพ้โมนาโก2-3แล้วก็แพ้ไฟบุกในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ3ในยูโรปาลีกครับตกได้ตอนเพลย์ออฟนะแล้วไฟบุกก็ไปเสร็จเวสแฮมไงเวสแฮมครับ
มาดู head to head หน่อยนะครับรีวิวกับลองนะครับ head to head คู่นี้จะกันเกมแรกนะครับที่บ้านของลองเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ที่บ้านลองเสมอ 1-1 แล้วก็ที่บ้านรีวชนะ1ประตูต่อ0ฤดูกาล 2021-2022 นะครับรีวแพ้ลอง1ประตูต่อ2แล้วก็เจอกันในมีเฟรนด์คัพนะครับเสมอกัน 2-2 แล้วก็ลองชนะจุดโทษนะครับผมค่อนข้างสูสีนะรีวกับลองนะครับมาดูความพร้อมล่าสุดครับรีวของปาโลฟอนเซกาเกมเนี้ยก็เจอข่าวร้ายคือแองเจลโกเมสเพลย์เมเกอร์ตัวสำคัญนะครับเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าและมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องพลาดการลงสนาม 2-3 สัปดาห์ซึ่งตอนเนี้ยฟอนเซกาเขากังวลไปถึงเกม รอบควอเตอร์กับแอสตันวิลล่าในคอนเฟอเรนซ์ลีกไม่มีแองเจลโกเมสเกมนี้ก็ไม่มีครับและอาจจะรวมไปถึงเกมกับ วิลล่าด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีเซบูมตีตี้เจ็บเข่าดูแล้วน่าจะกลับมาเล่นในระดับท็อปยากแล้วอุมตีตี้เจ็บอีกแล้วนะราเฟลตาวาเลสแฟนันเดสเจ็บกล้ามเนื้ออันเดรอิลิชเจ็บขาแล้วก็ดิเอโกโมริสเจ็บกล้ามเนื้อมีนักเตะหลายคนนะครับที่ไปเล่นทีมชาติมาเพราะฉะนั้นการจัดทีมก็ต้องมีการปรับพอสมควรนะครับตัวรุกยังใช้โจธานดาวิดสู่หน้าทีมชาติแคนาดาเล่นเป็นตัวเป้าแล้วก็มีเอรอนเซโกรวาหรือมีกาเบร่าที่หายเจ็บแล้วนะครับเล่นร่วมกับกาเบียนกุดมุนสันนะครับซึ่งนัดเนี้ยถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกด้านบนแล้วก็จะใช้อิสมาอิลียืนเป็นแบ็คซ้ายส่วนกลางรับยังเป็นคู่เดิมครับเบนจามินอองเดรกับนาบิลเบนทาเลบโดยรวมก็ถือว่าลงตัวนะขาดหลักๆ ก็คือแองเจลโกเมสนี่แหละส่วนทีมเยือนล้องของฟองเอสเกมนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับนอกจากอับดูโคดีคูซานอฟนะครับดาวรุ่งทีมชาติอาเซอร์ไบจานขออภัยอุซเบกิสถานนะครับที่เป็นเซนเตอร์นะติดโทษแบนแล้วจิมมี่กาโบเจ็บเข่าแล้วก็ล่าสุดยืนยันแล้วว่าชนดองกลาดีที่มีการเจ็บน่องลงเล่นไม่ได้นะครับรวมไปถึงเดเวมาชาโดที่เจ็บคนกันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวรับเนี่ยเมื่อไม่มีทั้งคูชานอฟที่แบนกาโบเจ็บเข่ากลาดีเจ็บน่องอาจจะต้องส่งมาซาโดไอดาร่าที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเหมือนกันไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวานะครับตรงกลางเป็นเควินดันโซทางซ้ายก็เป็นฟากุนโดเบนีดาแต่ว่าตัวรุกอยู่ครบนะครับตัวรุกอยู่ครบทั้งฟอยองโซโตกาดาวิดเปเรราดาคอสตาแล้วก็เซฟเอลีวาอีนะครับมาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับครับเจ้าทินลิว4231ประตูเป็นลูคัสเชวาลีเยกองหลังแบ็คโฟนะมีบาโฟเดดีอากิเต้เลนิโยโรคนนี้จำชื่อให้ดีนะมีข่าวว่ามาดริดเนี่ยเหมือนจะตีตาจองเหมือนกันนะดาวรุ่งวัยเท่าไหร่17-18ปีไงใช่เขาบอกว่าเป็นกองหลังพรสวรรค์สูงมากนะครับมาดริดชอบตัวนี้หลังชอบแนวนี้คือเทคนิคดีแต่ตัวยังดูยังแต่เขาซื้อมาเก็บไว้ซื้อมาเก็บใช่แล้วก็ยืนเซ็นเตอร์คู่อเล็กซานโดรนะครับแบ็กซ้ายเป็นอิสมาอิลีนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเป็นเบนจามินอองเดรกับนาบิลเบนทาเลบตัวรุกเอดอนเซโกรวาเรมี่กาเบล่าแล้วก็กราเบนกุดมุนซันหน้าเป้าก็คือโจนาธานดาวิดนะครับมีปาโลฟอนเซกาเป็นเทรนเนอร์ส่วนลองส์3-4-2-1ประตูเป็นบริสซอมบากองหลังก็มีมาซาเดียวไอดาร่าเควินดันโซแล้วก็ฟากุนโดเมดินากองกลางวิงขวาเป็นดูเบนากิล่ามีฟิลคู่กลางเป็นนิวเอลไอนาอุยกับองดี้ดิยูฟวิงซ้ายเป็นเปอร์เซมิสลาฟฟรานคอฟสกี้นะครับแล้วก็กลางลุกเป็นฟอยองโซโตกากับดาวิดเปเรราดาคอสตาหน้าเป้าคือเซฟเอลีวาอีมีฟองเอสเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่วิลลี่เดลาโคดสูสีไหมเจมส์ท่านดูจากผลงานดูจากชื่อชั้นเกตบอลขุมกำลังเนี่ยสูสีมากเลยศักยภาพใกล้เคียงกันมากแต้มก็ใกล้เคียงฟอร์มในระยะหลังก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลือกลำบากนะครับแต่ผมให้น้ำหนักที่เจ้าบ้านแค่นั้นแหละให้ไปที่ริวริวได้เปรียบที่เล่นในบ้านให้ถึงชนะเลยไหมให้ถึงชนะได้แต่พี่มองว่าบอลสามหน้าใช่ใช่จริงมันสามหน้าแหละก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดแบบไหนใช่พี่มองว่าหน้าเสมอมันกว้างมากน่าจะเสมอแล้วก็แบ่งแต้มตามสไตล์บอลฝรั่งเศสเวลาเจอกันทีมมันเบียดกันนะคู่นี้เจอกันเกมแรกก็หนึ่งหนึ่งนะเออสกอร์นะครับผมคาดว่าริวจะเสมอลองหนึ่งต่อหนึ่งครับครับส่วนผมให้เจ้าบ้านครับให้ริวเบียด 2-1 ครับโอเคอีกคู่หนึ่งที่เราจะพรีวิวเป็นเกมที่เล่นในวันเสาร์คู่ดึกนะตอน 3:00 ครับโอลิมปิกลียงที่ช่วงหลังก็แรงขึ้นมานะจะเปิดสนามกูปามาสตาเดียมรับการเป็นของซาร์ดเดอแรงเป็นทีมที่เอาจริงๆใครที่ชอบเชียร์ทีมเล็กๆนะบอลรองเนี่ยซาร์ดเดอแรงเนี่ยเล่นได้ใจจริงๆใช่รูปเกมดีใช่ใช่คอมแพกนะใช่ใช่มาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับโอลิมปิกลียงตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ10 34แต้ม26นัดชนะ10เสมอ4แพ้12อยู่ที่30เสีย40ประตู ส่วนซัดเดรัง
อยู่อันดับ9นะครับมี38แต้ม26นัดชนะ11เสมอ5แพ้10ยิงได้34เสีย35ประตูก็ตามกันอยู่4แต้มนะลียงนะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับไปดูกันที่โอลิมปิกลียงกันก่อนนะครับเกมล่าสุดบุกชนะตูลูส3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกชนะลอรยอง2ประตูต่อ0แพ้ลอง0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ชนะนะครับจุดโทษของสตาร์บุกนะครับ4ประตูต่อ3ในคูปเดอฟองนะครับหรือว่าเฟรนช์คัพนะครับแล้วก็บุกชนะเมตส์2ประตูต่อ1จริงๆก็มีมาหลุดก็คือแพ้ลองนี่แหละใช่โดยรวมถือว่าดีมากนะลียงถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนแรงเกมล่าสุดนะครับชนะเมตส์2ประตูต่อ1นะครับที่ผมบอกว่ายิงน้อยไปหน่อยเข็มเนี่ยนะเออเสียดายพอมั้ยไม่พอพอแต่มันไม่อิ่มไม่อิ่มแล้วก็เสมอกับเปเช่สองสองนะครับแล้วก็แพ้รีวิว0ประตูต่อ1บูชนะเลอร์อาร์ฟ2ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับลองส์1ประตูต่อ1นะครับครับคู่นี้ Head to Head เจอกันเกมแรกที่บ้านของแรงแรงชนะลียง2ประตูต่อ0ตอนนั้นลียงไม่ดีเลยเป๊ะใช่แล้วก็ฤดูกาล 2022-2023 นะครับลียงชนะที่ซาเดอร์แช็คลอง3ประตูต่อ0เสมอกันที่บ้านแรง1ประตูต่อ1นะครับฤดูกาล 2021-2022 เสมอกันที่บ้านแรง 0-0 แล้วก็ที่บ้านลียงแพ้แรงคาบ้าน 1-2 ครับครับมาดูความพร้อมล่าสุดนะครับโอลิมปิกลียงของปีแอร์ซาร์ชนะครับนัดเนี้ยไม่มีคลินตันมาต้านะครับแบ็คขวาที่ติดโทษแบนก็คงจะต้องถอยเอาเอนซี่เมดแลนไนส์ครับที่เล่นในทั้งตัวรับตัวรุกนะมายืนเป็นแบ็คขวานะครับเพราะว่าข่าวดีก็คือซาอิดเบนรามานะครับรวมไปถึงโอรามองกาลาสองนักเตะใหม่ที่ย้ายไปจากพรีเมียร์ลีกนะเบนรามาย้ายจากเวสต์แฮมใช่ครับแล้วก็มองกาลาย้ายกับฟอร์เรสต์ไปอยู่กับลียงเนี่ยหายเจ็บฟิตกลับมาพร้อมลงเล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเมดแลนไนจะถอยไปเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็ใช้เนี่ยแอกเนสนูอาม่าเล่นเป็นแนวรุกร่วมกับลากาซัตแล้วก็เบนรามานะครับส่วนตรงกลางน่าสนใจมากเมื่อมองกาลาฟิตเนี่ยจะเบียดกองกลางตัวดิโซได้หรือไม่ซึ่งมีโอกาสเบียดได้สูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ยังเป็นคู่เดิมครับเจคโอไบรอันกับดูเย่ชาริต้าชานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อในเกมนี้ก็คืออาดรีเอลซันเป็นเซ็นเตอร์ดาวรุ่งชาวบราซิเลียนข่าวบอกว่าลากิดกลับบราซิลอ้าวลากิดไปเทศกาลเซมานาซันตาไม่ใช่หรอกน่าจะมีเหตุผลธุระส่วนตัวเขาไม่ได้บอกนะครับส่วนซาเดรังทีมที่เจมก็เชียร์เกมนี้มีปัญหาเยอะเลยเจมตีโบเดสเมตแบ็กซ้ายติดโทษแบนโอ้โหตัวนี้ตัวเก่งนะเนี่ยแม็กซิมบูซี่ยังเจ็บต้นขาแล้วก็ที่เสียหายก็คือเนี่ยเบนจามินซอมบูรี่กองกลางตัวรับเจ็บไปหลังหัวเข่าอาดามาโบยังเจ็บเข่าเท็ดดี้เตอร์มาตัวนี้ตัวสำคัญนะครับเจ็บน่องแล้วก็มูฮัมเหม็ดดารามีตัวรุกริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยเจ็บเข่าโอ้โหนัดนี้อาจจะต้องถึงมือนักเตะญี่ปุ่นแล้วล่ะคีโตะนากามูระก็คาดว่าตัวรุกเนี่ยสองข้างจะเป็นญี่ปุ่นนะจุนยะอิโตะใช่เล่นด้านขวาด้านซ้ายเป็นเคโตะนากามูระแล้วก็มีเดดี้คาดราเนี่ยเล่นตรงกลางแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นอูมาดีกิเต้ซึ่งจังหวะพลิกบอลบางบอลดีมากกลางรับจะเป็นมาแซลมูเนซี่ยืนคู่กับวาลองแตงอาตองกาน่าเอโตบาเอโตอาเหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเซเคโออากิเม่ที่ลงมาเล่นแทนตีโบเดสเมตนะครับคู่เซนเตอร์เหมือนเดิมเอมาเนลอักบาดูกับยูนิสอับเดลฮามิดนะครับเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของเกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับโอลิมปิกลียง 4-3-3 ประตูเป็นแอนโทนีโลเปสกองหลังแบ็กโฟก็เป็นเอนซี่เมดแลนไนนะครับเจคโอไบรอันดูเย่ชาริต้าชาแล้วก็นิกลัสตยาฟิโกกองกลาง3คนเป็นมักซองกาการเล่เนมันย่ามาติสแล้วก็โอเรลมองกาลาหรืออาจจะเป็นกองกลางตัวดิโซนะครับตัวรุกแอกเนสนูอามานะครับอเล็กซองลากาซัตแล้วก็เซตเบนรามามีปีแอร์ซาชเป็นเทรนเนอร์ส่วนซัดเดรังนะครับ 4-2-3-1 ประตูก็จะเป็นเยวานดียูฟกองหลังแบ็คโฟเป็นโทมัสหรือโตมาโฟเกตนะครับเอมิลอักบาดูยูนิสอับเดลฮามิดแล้วก็เซโคอากิเม่กลางรับเป็นมาเชลมูเนซี่กับวาลองแตงอาตองกาน่าเอโตอาตัวรุกจุนยะอีโตะนะครับเลด้าคาดราแล้วก็เคโตะนากามูระหน้าเป้าก็คืออูมาเดียกีเต้มีวิลเลียมหรือวิลสติลนะครับเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่โตมาเลโอนาก็ต้องบอกว่าสูสีเพียงแต่ว่าซาเดแรงดันขาดเทนดี้เติมมานะแล้วก็แบ็คตัวซังซ้ายมันหายเลยแบนหนึ่งเจ็บหนึ่งอ่ะเดสเมตกับดารามีดียงเอาจริงสภาพทีมดียงดูสมบูรณ์กว่านะตัวหลักอยู่ครบใช่แต่ว่าซาเดแรงแสดงให้เห็นไงแท็กติกดีนะแท็กติกดีแล้วเกมรับข้อค่อนข้างดีครับจังหวะรับแล้วโต้เนี่ยนะครับ
2เกมหลังที่ได้ดูแรงอ่ะถือว่าที่เล่นกับเปเชกับเมดนะเข้าตาเลยฮะเข้าตาคือเล่นเป็นระบบแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้โจมตีมั่วครับค่อยๆเล่นซึ่งผมมองว่าเสียการคลองบอลก็ยากสำหรับแหล่งจังหวะโต้ก็ดีลียงที่ไม่ได้ดุดันขนาดเปเชเนี่ยผมมองว่าก็กินแรงยากแหละมันเยือนผมเชื่อว่าแรงก็คงจะเน้นเรื่องของเกมรับแล้วก็โต้กลับมีโอกาสสูงที่จะได้แต้มที่จะได้แต้มเป็นไปได้นะเพราะว่าขนาดใหญ่ๆอย่างเปเชก็ยังเอาอยู่นะมันนั้นเสมอ 2-2 ไงมองคล้ายๆเจมว่าแรงน่าจะสู้ได้เพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นนัดนี้มันไม่สมบูรณ์นักอาจจะหวังผลเต็มที่คือเสมอใช่น่าจะได้นะได้น่าจะได้อยู่ครับสกอร์ที่ผมคาดก่อนผมคาดว่าโอลิมปิกลียงจะเสมอกับซาเดรังผมให้1-1ครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมให้โอลิมปิกลียงเสมอกับแรง1-1ครับเอาละครับและนี่คือทั้ง5ลีกนะครับที่เตะ2คู่วันศุกร์แล้วก็ที่เหลือก็วันเสาร์เรามาปิดท้ายด้วยคาดการสกอร์ย้ำนะครับอันนี้เป็นการคาดการไม่ได้การันตีความแม่นยงแม่นยำอะไรนะใช่ เริ่มที่ผมก่อนพรีเมียร์ลีกเริ่มพรีเมียร์ลีกก่อนที่ผมก่อนนะครับ8คู่วันนี้นะครับนิวคาสเซิลที่เรามาพรีวิวเป็นของแถมไปครับทัศนะผมให้เสมอเวสต์แฮม 2-2 นะครับบอลมัดผมให้ชนะเอเวอร์ตัน 3-1 ให้เชลซีที่เราก็มาพรีวิวลงรายละเอียดไปพอสมควรนะครับผมให้ชนะเบอร์ดี้ 3-1 ให้ฟอร์เรสต์ที่ต้องการแต้มเพื่อหนีตายเสมอพาเลต 1-1 ให้เชฟยูทีมบวยแพ้ฟูลแลม 2-3 แล้วก็3คู่หลังเราพรีวิวไปแล้วนะครับผมให้สเปอร์ชนะดูท่าทาว 2-1 ให้วิลล่าชนะวูฟ 3-1 แล้วก็ให้เบนฟอร์ดแพ้แมนยู 1-2 ทีนี้มาดูของเจมส์ลาลิก้ามาดูของผมครับผมให้นีคาสเซิลเฉือนเวสต์แฮม 2-1 ทีนี้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคให้บอลมัดชนะเหมือนกันแต่ไม่ขาด 2-1 นะครับเชลซีชนะเบอร์ลี่ 2-0 ให้ขาดเหมือนกันนะแล้วก็ฟอร์เรสต์ชนะคริสตัลพาเลซ 2-1 ครับเชฟยูเสมอกับฟูลแลม 1-1 นะครับให้เชฟยูเลยเหรอผมว่าไม่แพ้นะไม่กลัวเลยก็มูนิสเหรอครับสเปอร์กลัวไปแล้วนะครับครับแล้วก็ทอตเทนแฮมสเปอร์ชนะน่าจะกลับมาได้นะลูตัน 3-1 วิลล่าชนะบุฟ 2-0 แล้วก็แมนยูสภาพทีมกำลังมั่นใจครับบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดเลยครับ 2-1 โอเคไปดูเกาโชเซดาบ้างนะครับเริ่มที่ผมก่อนนะครับเกาโชเซดาซึ่งเล่นวันเสาร์ทั้งหมดนะ5คู่ผมให้นาโปลีเสมออาตาลันต้า 2-2 นะครับให้เจนัวชนะโฟร์ทีเนทีมที่กำลังหนีตกชั้นอ่ะให้ 3-0 เลยอันเบิร์ตกุนมุนซันเนี่ยกำลังร้อนแรงเลยเอาล่ะเล่นให้ไอซ์แลนด์เนี่ยยิงทั้ง2นัดเลยเดี๋ยวต้องจดไว้ก่อนแล้วครับโตริโน่ให้เสมอมอนซ่า 1-1 ให้ลาซิโอแพ้อยู่เป็นตัวคู่เนี้ยให้สวนกับเจมเลยผมรู้ผมต้องทำข้อมูลแล้วให้ฟิออร์แพ้มิลาน 1-2 ครับผมไม่ชอบยูเว่เล่นเลยมาดูของเจมบ้างผมให้นาโปลีเสมอตาลันต้า 2-2ให้เจนูเสมอกับฟลอเซโนเน่1-1ผมว่าฟลอเซโนเน่สู้ตายนะเจนูไม่ได้มีทีเด็ดอะไรมากให้ตัวเอโนเสมอกับมอนซ่า1-1จริงๆชอบมอนซ่านิดๆด้วยให้ลาซิโอชนะยูเว่เลยคู่นี้เราสวนกันเลยผมให้ลาซิโอชนะเลย 2-1 แล้วก็ฟิออกับมิลานเสมอกัน 1-1 โอเคอ่ะข้ามไปดูที่ลาลิก้านะครับลาลิก้ามี1คู่วันศุกร์นะแล้วก็4คู่วันเสาร์นะครับคู่วันศุกร์เนี่ยผมให้สวนเจมเลยผมให้กาดาไปเสมอกาดิส 1-1 ได้ครับได้ครับ ให้เกเทเฟ่ชนะเซบีย่า 2-1 ครับให้อเมเรียน่าจะหมดฤทธิ์แล้วล่ะให้แพ้ออสาซูน่า 1-2 ชนะแล้วนะชนะแล้วชนะตายตลับให้บาเลนเซียชนะบาญาก้า 1-0 แล้วก็ให้บาร์เซโลน่าชนะลาสมา 2-1 มาดูเจมบ้างผมให้กาดิสชนะกาดานะ 2-1 2-1ให้เกเทเฟ่กับเซบีย่าเสมอ 1-1 อเมเรียเสมอออสาซูน่าผมไม่แพ้นะ 1-1 นะครับบาเลนเซียผมว่าชนะยากมาโยกันเหนียวมากเลยฮะ 1-1 ให้บาร์ซ่าถล่มแล้วประมาณ 3-0 โอเคอ่ะไปดูบุนเดสลีก้านะครับเลเวอร์คูเซ่นผมให้ชนะฮอฟเฟนไฮม 3-1 ครับให้กลัดบักเสมอฟลายบวก 2-2 ให้แฟรงเฟิร์ตชนะยูเนียนเบอร์ลิน 3-1 ให้ไลป์ซิกช่วงหลังแรงนะแรงฮะให้ชนะมาย 3-1 นะครับให้เวเดอร์เบรเมนชนะวอลฟ์บวก 2-1 แล้วก็คู่สำคัญบาเยิร์นมิวนิกผมให้ชนะดอร์ทมุนด์ 3-2 มาดูเจมบ้างครับโอ้เลเวอร์3-0เลยนะผมว่าเลเวอร์มาให้กับบักเสมอฟรายบวก 1-1 ครับให้จอร์ดคังเฟิร์ตชนะอูเดนเบอร์ลิน 2-1 ไลป์ซิกผมให้ชนะ 3-1 เหมือนกันแล้วให้เบนเบนชนะวูฟส์บวกว่าวูฟส์บวกข้างหลังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะเพิ่งจะเปลี่ยนเทรนเนอร์นิโก้ควัตไปแล้วเนี่ยลาพาเซนทูเทลใช่ไหมใช่ใช่ไหมน่าจะใช่ฮะไปคุมทีมให้เบนเบนชนะ 2-1 แล้วก็บายเยิร์นชนะดับบลิน 3-1 สุดท้ายลีกเอิงนะครับมี1คู่วันศุกร์2คู่วันเสาร์นะคู่วันศุกร์
ริวนี่ของผมก่อนนะเนี่ยเออเจมส์ก่อนไม่ได้เลยผมให้ริวชนะ 2-1 นะซื้อความเป็นเจ้าบ้านแล้วให้โมโนโกบุชนะเมสครับ 2-1 ควรชนะได้แล้วแหละแล้วก็ลียงเสมอกับแรง 1-1 โอเคอันนี้มันของผมบ้างตกใจเลยว่าเราให้ริว 1-1 เนี่ยให้ริวกับล้อง 1-1 แล้วก็ควรเสาให้โมโนโกบุชนะเมส 3-0 เลยแล้วก็ลียงให้เสมอซาเดแรง 1-1นี่คือเกมที่เล่นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หวังว่าข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักดูบอล นะนี่เราก็ให้เป็นข้อมูลเพื่อความสนุกสนานในการดูฟุตบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีให้ดูถ่ายทอดสดให้ดูกันแทบทุกคู่เลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาว่ากันมีเกมใหญ่ๆรออยู่อีกเพียบเลยใช่ไหมเจมส์ก็เนี่ยครับอาร์เซนอลแมนซิตี้ไปเยือนอาร์เซนอลไปเยือนแมนซิตี้นะลิเวอร์พูลเจอไบรตันเจอไบรตันใช่ไหมที่อิตาลีอาจจะไม่มีเกมในวันอาทิตย์แต่ว่าถึงจะเป็นวันจันทร์เราก็จะพรีวิวมาดริดบิลบาวันพรุ่งนี้แล้วก็มีลาลิก้าใช่ไหมใช่มาดริดบิลบาวมีบุนเดสลีกาสุดกาไทเดนทามแล้วก็มีเกมใช้คำว่าเอลกาซิโกเวอร์ชันบอลฝรั่งเศสได้ไหมได้ไหมมักเซย์เปเช่ใช่คู่นี้เป็นคู่รักคู่แข่งเป็นคู่รักคู่แข่งกันครับเป็นคู่รักคู่แข่งกันเลยใช่ไหมเหมือนเล่นบ้านใครห้ามแฟนบอลทีมเดียวห้ามเดินทางไปดูเออก็เดี๋ยวมาว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ประมาณนี้มีหนึ่งเดียวในดวงใจไหมเจมห้างขายยาห้างยาครับพี่น้องนะฮะผมไลฟ์สิกไลฟ์สิกโอเคเราอยู่เยอรมันกันนะอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันครับผมประมาณนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้ด้วยกับแมกกาซีนรายเดือนเอาโปรโมทขายของกันหน่อยนะครับนี่ก็คือในมือผมได้มีหงแดงผีแดงของผมนี่ก็เป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับก็สั่งซื้อก็ได้นะครับแอดไลน์สยามสปอตนะครับแล้วก็ทางอลาดินออนไลน์ครับผมครับเป็นอันออฟฟิเชียลแมกกาซีนรายเดือนเล่มละ60บาทนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลนะครับเยาวชนนะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับสังเวียนฟาดแข้งของเยาวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับ Asset Wise สยามกีฬาครับ2024จัดเต็มถึง3รุ่นเลยนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทนะครับรุ่นอายุ14ปีนะครับเปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่16เมษายนรุ่นอายุ16ปีเปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่25เมษายนและรุ่น18ปีนะครับเปิดรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่31มีนาคมรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครแข่งขันหรือแอดไลน์สยามกีฬาครับได้รวมไปถึงติดตามการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับนิตยสารซักซ็อกเกอร์รายวันนะครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องก็สั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์แอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปหรืออาร์ดาดินออนไลน์หรือไปที่แผงหนังสือใกล้บ้านท่านที่ยังวางจำหน่ายอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นทริปสุด Exclusive ต้อนรับฟุตบอลเจลีกฤดูกาล2022นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นรับสมัครนะครับแพ็คเกจชมสดเจลีกรายฤดูกาลราคา599บาทนะครับเพื่อรับชมฟุตบอลเจลีกบน AIS Play ช่องสยามสปอร์ตลุ้นรับทริปไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเชียร์ฟุตบอลเจลีกแบบติดขอบสนามนะครับเฉพาะลูกค้า AIS ระบบรายเดือนนะครับระบบเติมเงินและAS Fiber นะครับที่สมัครแพ็กเกจรับชมเจลีกฤดูกาล599บาทเราแจกทั้งสิ้น4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่า 640,000 บาทนะครับหรือท่านที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมรีบกดสมัครเลยนะครับกดดอกจัน677ดอกจัน7ชาร์ปและโทรออกนะครับจากนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับไปถึงวันที่ 15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับและสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยครับพี่ครับผมซูซูกินะครับช่วงนี้มาพร้อมกับ New Suzuki XL7 Hybrid นะครับ Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทนะครับพร้อมกับให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษนี้จนถึงวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสวยมากนะครับครับผมนะใช่ครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของ Morning Chat Export Pool ในวันนี้ครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับNew Suzuki XL7 Hybrid